ม่เป็นไรหรอกตั้งเองมันประเด็นคือมันไม่มีผู้เสียหายแม้นี่ไงเราจะเอาเขาได้ไม่มันไม่มีผู้เสียหายที่พอที่จะว่าบอดี้แคมไม่กระพริบนั่นน่ะเห็นไหมไม่กระพริบไก่ยงก็ไม่นี่บอดี้ก็ไม่นี่บอดี้แคมไม่กระพริบนั่นน่ะเนี่ยคนนี้ตะกี้เห็นเหมือนจะเปิดนะเนี่ยบอดี้แคมไม่กระพริบแต่ไปตรวจค้นเขาประเด็นคือเรายืนอยู่บนเนี่ยผมยืนอยู่บนสะพานลอยผมยืนอยู่บนสะพานลอยแต่เอาไฟฉายมาส่องเรียกให้ลงไปหาคือเอาไฟฉายมาส่องให้ลงไปหาเพื่อยืนให้กำลังใจข้างบนนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยไอ้คนนี้เริ่มจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเชื้อเพราะว่าอยู่กับสุเมธบ่อยน่าเริ่มจะมีเชื้อแล้วนี่สุเมธมาให้กำลังใจสุเมธธารศักดิ์กับไกรยงนี่ไกรยงประยุทธ์เนี่ยคนนี้เปิดไฟกระพริบสีฟ้าคนนี้นะเปิดมันมองเห็นเลยกลางคืนอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอากล้องซูมเข้าไปเห็นไหมเนี่ยคือลักษณะการเปิดของกล้องบอดี้แคมิล่าเนี่ยครับแต่นู่นสองคนนู่นเงียบกริบนู่นนะไม่มีกระพริบเห็นไหมใช่เนี่ยอย่างคนที่เปิดเนี่ยก็หรือว่าถ้าอย่างเงี้ยมีกล้องไว้ป้องกันตัวเองเนี่ยถ้าอย่างนี้เปิดเนี่ยมันจะมองเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจริงๆเลยบอดี้คาเมล่าเขาไม่ได้ว่าเอาไว้ป้องกันประชาชนนะเขาเอาไว้ป้องกันเจ้าหน้าที่ตัวเจ้าหน้าที่เองเวลาโดนแจ้งความร้องเรียนมาจะได้มีอุปกรณ์ป้องกันตัวใช่แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเนี่ยสุเมธเปิดละเมื่อกี้เงียบเปิดละอุปกรณ์กล้องบอดี้คาเมล่านะครับมีไว้ป้องกันเจ้าหน้าที่นะไม่ได้มีไว้ป้องกันประชาชนนะครับเมื่อกี้เราไฟเงียบกี๊บคุณของประยุทธ์ยังเงียบอยู่นะของประยุทธ์อ๋อเปิดแล้วน่าเปิดแล้วนี่ถ้าเปิดมันจะเห็นควันไฟแสงสว่างขึ้นอย่างนี้มันจะสีฟ้ากระพริบเนี่ยถ้าเปิดมันจะขึ้นอย่างนี้ครับเปิดเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งเห็นแสงดูวิธีการเรียกรถก็คือหลักๆนะครับถ้ามอเตอร์ไซค์คันไหนเป็นผู้ชายนะครับจะโบกวิ่งดักหน้าเอาเลยถ้ามอเตอร์ไซค์คันไหนเป็นผู้ชายนะครับเขาจะวิ่งโบกดักหน้าเอาเลยนะคือไม่ได้สนว่าเขาจะมีพฤติกรรมหรือมีอะไรให้มันคนสงสัยไม่ได้สนนะครับคือถ้าเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์จะโดดดักหน้าเอาเลยนะครับเห็นไหมเลน3นี่ถนนสุขุมวิทนะเลน3นะเนี่ยจริงๆเลยอ่ะมันต้องมีเจ้าหน้าที่อ่ะบอกให้ชะลอตัวตั้งแต่ตรงนี้นะตั้งแต่ด้านหน้าให้ชะลอตัวตรงนี้เนี่ยผมจะให้ดูนู่นสเกายืนอยู่นู่นเสา BTS นู่นสเกายืนอยู่นู่นสเกายืนอยู่นู่นนะครับจริงๆแล้วสเกาอาจจะต้องเป็นคนบอกว่ารถสีนี้ทะเบียนนี้ให้เรียกคันนี้อันนั้นคือรถต้องสงสัยแต่สเกาเอาไว้เพื่ออะไรครับเอาไว้เพื่อดักเวลารถจะย้อนกลับไปที่จะบอกว่าเรียกคันนั้นคันนี้ไม่มีนะครับส่วนดุลพินิจก็คือเนี่ยเราเนี่ยคันไหนที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นผู้ชายเรียกเอาเลยนะครับยืนดักโบกเอาเลยเอาให้กำลังใจเลือกเวลาดีซะด้วยนะเวลาเลิกงานด้วยนะเมื่อวานตั้งหน้าสอนอแต่พากันไปยืนดักในซอยโอ้ยสุดยอดทำได้ยังไงจริงๆแต่ไหนก็ตั้งในซอยแล้วอ่ะก็ขึ้นป้ายคนละอันไปเลยอย่างเจ้าหน้าที่จราจรกลางอ่ะบริเวณหน้าวัดเอี่ยมวัดศรีเอี่ยมอ่ะเขาตั้งสองฝั่งเนี่ยเขาหัวหน้าผู้คุมด่านคนละคนเลยนะใช่อันนั้นก็ทำ
ำถูกใช่ไงไอ้อันนี้เรายกตัวอย่างนะว่าในเมื่อจะตั้ง2จุดเนี่ยก็ทำป้าย2จุดไปเลยแล้วจริงๆเลยป้ายผู้ควบคุมด่านเนี่ยป้ายที่เป็นชื่อของร้อยตำรวจเอกไกยงมีนะทำไมไม่เอามาใช้แล้วถ้าเกิดระเบียบเขาให้ยศสารวัตรขึ้นไปไงเป็นผู้ควบคุมด่านก็เลยเอายศสารวัตรอันนี้จากที่มีข้อมูลนะคือสารวัตรเนี่ยเขาจะต้องเป็นหัวหน้าพวกผู้ควบคุมด่านร้อยสัญญาบัตรขึ้นไปสุรินทร์รุ่งเจริญป๋ามึงตายสุรินทร์รุ่งเจริญกูไม่ได้เสือกกูมานำเสนอมึงน่ะเสือกไอ้สุรินทร์ผมว่าผมจะไม่ด่าแล้วนะนะสุรินทร์นะถ้ามึงไม่ชอบมึงเลื่อนผ่านกูไม่ได้เสือกกูพามาดูถ้ามึงไม่ชอบมึงก็ไม่ต้องเข้ามาดูกูจะพามาดูว่าวิธีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ของสน.พระโขนงกับด่านตัวอย่างมันถูกต้องไหมมึงก็ดูไปสิมึงไปยุ่งอะไรโอ้อันนี้เดี๋ยวนี้ CCTV สองตรงที่เป่าแอลกอฮอล์แล้วเมื่อก่อนไม่นะก็ถามว่าเพราะประชาชนมาดูให้กันเราก็วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตนะครับว่าการทำงานของเจ้าที่กล้องจะต้องเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะผมสองคนเนี่ยได้ไปดูด่านตัวอย่างที่สน.ทองหล่อมาเราก็แจ้งให้เจ้าสุรินทร์นะสุรินทร์ถ้ามึงว่างนักมึงก็ไปหาข้าวหาปลาให้พ่อมึงกินนะสุรินทร์นะอันนี้นำเสนอเพื่อประโยชน์ถ้ามึงคิดว่ามันไม่มีประโยชน์มึงก็ไม่ต้องเข้ามาดูสุรินทร์เอ้ยสมองอะคิดหน่อยสุรินทร์มาไม่ล่ะเนี่ยอยู่ปากซอย62เนี่ยตายดูคอมเมนต์แล้วสุรินทร์นะครับมาเสือกอะไรครับในไลฟ์ของพวกผมอ่ะสุรินทร์กลับบ้านไปกินนมนอนสุรินทร์เอ้ยนะสุรินทร์นะเขามีให้ดูมึงก็ดูมึงไม่ต้องแสนะสุรินทร์เอาไว้ป้องกันตัวเองด้วยสุรินทร์จะได้รู้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานของสุรินทร์นะเวลาสุรินทร์โดนตรวจค้นน่ะว่าสุรินทร์น่ะมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองยังไงบ้างนะสุรินทร์นะผมไม่รู้หรอกว่ามึงคือใครมึงอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าญาติมึงอาจจะเป็นก็แล้วแต่นะสุรินทร์นะแต่ตำรวจดีๆเนี่ยเขามีนะสุรินทร์นะตำรวจดีๆมีตัวเป็นตัวอย่างให้ดูอยู่แต่ที่มึงเม้นมาแบบนี้แสดงว่าสมองมึงเนี่ยมีปัญหานะสุรินทร์นะสมองมึงมีปัญหาหนักเลยแหละสุรินทร์เอ้ยนำเสนอสุรินทร์นำเสนอนะถามคำเดียวว่ามึงเคยมาทำมึงเคยกล้ามาทำเหมือนผมไหมสุรินทร์เอ้ยพวกผมทำนะสุรินทร์เป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปนะได้รู้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานของตัวเองได้รู้การปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะสุรินทร์นะฮะถ้าสุรินทร์ อยากให้คนอื่นก็ละเมิดนั่นสิทธิ์ของสุรินทร์แต่ประชาชนส่วนใหญ่อะเขาจะได้รู้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานสุรินทร์นะโอ้โหเกือบได้ภาพเด็ดเห็นไหมสุรินทร์เห็นไหมเห็นภาพเด็ดไหมสุรินทร์ถ้าสุรินทร์นอนอยู่บ้านสุรินทร์ไม่มีโอกาสได้เห็นนะอันนี้มานำเสนอนะสุรินทร์กีดขวางบ้านป๋ามึงเหรอนี่บนสะพานลอยสุรินทร์เอ้ยเนี่ยสุรินทร์เห็นสะพานลอยไหมสุรินทร์เห็นรถติดไหมนี่เส้นสุขุมวิทเส้นหลักนะสุรินทร์นะเนี่ยเส้นสุขุมวิทมันควรที่จะเดินทางสะดวกเฉพาะแยกเฉพาะไฟแดงมันก็พอทนแล้วแต่ยังต้องมาเจอนี่สุรินทร์ดูนี่ต้นเหตุของรถติดสุรินทร์เห็นหรือยังฮะสุรินทร์เห็นหรือยังเห็นต้นเหตุหรือยังถามว่าด่านในกรุงเทพดีไหมดีแต่ด่านตัวอย่างเขาทำให้ดูแล้วทำไมจราจรพวกนี้ไม่ทำตามสุรินทร์ไม่ไปถามพวกมันบ้างว่าทำไมพวกมันไม่ทำตามด่านตัวอย่างฮะสุรินทร์หรือว่าญาติมึงเป็นหรอโอ้ว่าจะไม่ด่าแล้วนะสุรินทร์เอ้ยไปกินนมนอนนะสุรินทร์นะหรือไม่ก็ไปตายให้หนอนแดกละมาแบ่งปันบรรยากาศไม่ได้ไปเสือกไม่ได้ไปยุ่งอันนี้บนสะพานลอยสุรินทร์เอ้ยสมองอะแยกแยะหน่อยนะนี่
ขนาดเรียกลงไปยังไม่ไปเลยนี่ๆๆๆเอาไฟฉายส่องเรียกให้ลงไปยังไม่ไปเลยภาพมุมสูงเนี่ยเนี่ยสวยจะตายเห็นทุกมุมเห็นทุกช็อตอุ้ยฮะรถ Google ผ่านไปอ่ะจะมีบันทึกอยู่ใน Google Street View อีกไหมอ่ะฮะสนพระโขนงนี่ถ้าใครเซิร์ชคำว่าสนพระโขนงเนี่ยนะครับไปดูได้นะใน Google Street View อ่ะมันจะขึ้นเลยว่าจราจรสนพระโขนงยืนดักอยู่หน้าสนโอ้โหโด่งดังไปทั่วโลกเลยจริงๆนะภาพขึ้นหลาเลยอ่ะเดินกันกลางถนนเลยอ่ะสุรินไปไหนแล้วสุรินเอ้ยไปตายให้หนอนแบกยังถ้าเราไม่มาเนี่ยไม่รอดแล้วเนี่ยใช่ดีไม่ดีโดนเรียกนู่นตรวจชีนู่นดีไม่ดีนะเราน่าจะประมาณนั้นแหละครับนะเพราะว่าคนปกติธรรมดาเขาไม่มีความคิดแบบนี้นะครับไอ้พวกนี้ต้องสมองมีปัญหานะครับหรือไม่ญาติมันก็เป็นอะไรสักอย่างแม่เวลาอย่างนี้ประยุทธ์ส่องไฟโอ้โหน่าปลื้มใจมากเวลาอย่างนี้ประยุทธ์ส่องไฟโอ้โหสุดยอดเลยแม่เมื่อกี้เราพากันลุมกันเป็นอะไรเลยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยถ้าเขาทำแบบนี้นะโอเคนะไม่เอานะแบบอ่อนนุชซอย5เนี่ยใส่กุญแจมือเขาแล้วเนี่ยแล้วมาก็เดินเข้าซอยไปเนี่ยหมายความว่ายังไงเขาไม่ได้มีท่าทีขัดขืนด้วยเขาเริ่มขัดขืนเขาเริ่มโวยวายอ่ะตอนที่เอาพาเขาเข้าซอย แล้วที่ได้ข้อมูลมาข้อหาเมาแล้วขับเนี่ยต้องทำเงินขนาดนั้นเลยเหรอกุญแจมือก็ใส่แล้วอ่ะเขาเรียกว่าลุแขอำนาจนะครับลุแขอำนาจนะคิดว่าตัวเองมีกุญแจมือเป็นตำรวจจะล็อกใครก็ได้ใส่กุญแจมือใครก็ได้นะครับเมื่อก่อนนี่นะสุเมธนี่นะขึ้นขับรถเขาเลยนะเมื่อก่อนนี่ตั้งตามซอยตามหลืบเมื่อก่อนนี่สุเมธเนี่ยนะครับตั้งด่านขึ้นรถขับรถเขาไปนู่นนี่นั่นได้สบายเมื่อก่อนนี่ตอนนี้เริ่มมีป้ายมีกวยแต่ป้ายก็นู่นแหละชื่อผู้คุมด่านนะสาธิตสีโมดสาธิตสีโมดนี่ไม่เคยมาด่านนะครับไม่เคยมาด่านแต่เอาป้ายมานะเนี่ยอยากรู้เหมือนกันถ้าโทรไปหาพบกน.5เนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าการตั้งด่านเนี่ยตั้งยังไงอะไรยังไงเขาน่าจะมาซุ่มดูนะเพราะเขาบอกว่าการตั้งด่านต้องมีการมาสุ่มมาตรวจนะแล้วสนพระโขนงก็ไม่ได้ไกลเลยนะใช่ไม่ได้ไกลจากสตช.เลยไม่ได้ไกลมากเลยนะครับบกน.5นี่มันอยู่ตรงไหนอ่ะบกน.5ก็อยู่รามอินทราไงหรอพูดบกน.5กินพื้นที่มาถึงนี่เลยอ๋อบกน.5ไม่สูตรไอ้ถ้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนมันอยู่นั่นเพราะว่า8อยู่ตรงพระราม2โอ้ยสุเมธไปยืนอะไรกลางถนนเดี๋ยวรถชนตายโอ้ยยืนในเรายืนเอากล้วยบ้างหน่อยโอ้ยพากันไปยืนกลางถนนเวลารถชนมาก็หาว่าประชาชนทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ก็พากันใช่พี่แจ๊คก็พากันยืนอยู่กลางถนนอย่างนั้นน่ะอยู่สาธรณ์กองกรรมการ5เหรอใช่ไม่ที่ผมไปร้องเรียนสุเมธรอบที่แล้วผมไปร้องเรียนอยู่นู่นไงเขาเขียนว่ากองกรรมการ5ไอ้อาคารด้านหลังอ่ะโอ้ยรถเขาจะชนกันเส้นสุขุมวิทเนี่ยมันเป็นเส้นหลักนะครับมันเป็นเส้นหลักที่ทุกคนจะต้องสัญจรออกบางนาสมุทรปราการนะครับเห็นไหมคนนู้นมาจากทองหล่อจากปรีดีจากอโศกวิ่งมาทั้งเส้นเนี่ยไม่มีสอนอไหนตั้งด่านทั้งเส้นเนี่ยเส้นสุขุมวิททั้งเส้นเนี่ยไม่มีสอนอไหนตั้งด่านจะมีเฉพาะจราจรสอนอพระโขนงที่ตั้งด่านเส้นสุขุมวิทนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสอนอเขาอยู่ติดเส้นสุขุมวิทเลยสอนอพระโขนงเนี่ยจะอยู่ติดสุขุมวิทเลยติดหน้าสุขุมวิทเลยปากซอยสุขุมวิท70
77ใช่ไหม71 77 77ร้อย71พระโขนงเลยสุขุมวิท71มา30เมตรถึงสอนอเลยเป็นสอนอเดียวที่ตั้งติดเส้นสุขุมวิทเขาเลยถือโอกาสนี้ดูป้ายหยุดตรวจอยู่ไหนอ่ะเห็นไหมวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีป้ายหยุดตรวจอยู่ไหนนู่นสเกลยืนอยู่นู่นนู่นสเกลยืนอยู่บันได BTS นู่นจริงๆแล้วหน้าที่สเกลนะครับหน้าที่สเกลคือวอร์มาบอกรถต้องสงสัยนะครับว่าคันนี้ทะเบียนนี้สีนี้นั่นแหละแล้วก็พอมาถึงตรงนี้เขาจะได้คัดกรองจะได้เรียกคันนั้นแต่นี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะเนี่ยถนน3เลนอย่างนี้ใช่ไหมนู่นเอารถไปจอดบังไว้เลนนึงเอารถไปจอดบังไว้เลนนึงถนน3เลนเขาห้ามจอดอยู่แล้วเส้นสุขุมวิทเนี่ยห้ามจอดแต่เอารถไปจอดบังไว้คันนึงนู่นๆๆใช่มั้ยจอดบังเลนไว้คันนึงคันที่วิ่งมาเลนนี้ก็ต้องหักออกนี่คันที่วิ่งมาเลนนี้ก็ต้องหักออกเห็นมั้ยเพราะเขารถไปจอดบังไว้คันเลนนึงเปิด3เลนก็จริงนะครับแต่นู่นนู่นรถไปจอดบังไว้เลนนึงมาให้กำลังใจนะครับไม่ใช่มาก่อกวนนะครับคนนี้ไม่มีกล้องเหรอคนไหนเนี่ยข้างขับไปเห็นบอดี้แคมไหมไม่มีกล้องไม่มีรหัสหมวกเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยรหัสหมวกกี่คนล่ะสุเมธก็ไม่มีรหัสหมวกไกยงก็ไม่มีเนี่ยส่วนแต่น้องนั่นมีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผอมอ่ะน่าจะตำรวจใหม่แต่น้องคนเนี้ยมีนอกนั้นไม่มีรหัสหมวกเนี่ยก็ไม่มีคนนี้ล่ะเป็นเด็กว่าจะเป็นเด็กขอ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 เนี่ยรหัสหมวกไม่มีมีคนขอมีแต่คนนี้ไม่มีสุเมธเนี่ยคนนี้ก็ไม่มีเนี่ยคนนี้เนี่ยไม่มีนะครับคนใช่คนนี้ไม่มีขนาดสุเมธเองแท้ๆยังไม่มีเลยเนี่ยทั้งที่ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติน่ะเขากำหนดว่าต้องแสดงตนให้ชัดเจนเมื่อก่อนใส่ผ้าใบไนกี้นะเดี๋ยวนี้พัฒนาตั้งแต่โดนไปรอบที่แล้วเดี๋ยวนี้เริ่มใส่รองเท้าหนังแล้วเมื่อก่อนนี้ใส่รองเท้าผ้าใบนะสุเมธชอบมากรองเท้าผ้าใบเมื่อก่อนนี้ลูกน้องหลายคนทำตามนะครับนี่ยังเป็นรองเท้าผ้าใบอยู่เลยนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยังเป็นรองเท้าผ้าใบอยู่เลยเนี่ยแต่นี่ยังดีไม่มีลวดลายเป็นสีดำด้วยแต่เป็นรองเท้าผ้าใบไงแต่เป็นรองเท้าผ้าใบไงนี่เห็นไหมเนี่ยรองเท้าผ้าใบนะเนี่ยไม่ใช่รองเท้าหนังนะรองเท้าผ้าใบตะข่ายมันน่าจะใส่สบายเนาะใส่สบายใส่มาทำงานใส่สบายนานๆนี่ก็รองเท้าผ้าใบนี่ก็รองเท้าผ้าใบแล้วเนี่ยรหัสหมวกไม่มีแต่คนนี้นี่คนนี้ไม่มีรหัสหมวกไม่มีกล้องเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยไม่มีรหัสหมวกไม่มีกล้องแล้วหุ่นแบบหน้าตาที่อ้างตัวเคยอ้างว่าเป็นร้อยเอกตำรวจเอกไกยงด้วยนะดูปกคอเสื้อยศอะไรไม่เห็นดูยศนะครับดูยศเราจะดูปกคอเสื้อด้านขวานะครับชุดตำรวจรุ่นใหม่เนี่ยเขาให้ดูยศอยู่ตรงปกคอเสื้อด้านขวานะครับถ้าใครดูยศไม่เป็นนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขาชอบเอาโน่นนี่ปิดบังเสื้อกงเสื้อกั๊กเห็นไหมเนี่ยเสื้อกงเสื้อกั๊กบังอะไรก็ไม่รู้ก็จะเป็นลูกศรลูกศรขึ้นเฮ้ยลูกศรลงหรือขึ้นจำไม่ได้ฮะ
แล้วก็จะเป็น10เอก1อันก็เป็น10ตี10อ่ะ2อัน10โท10เอกแล้วก็จะมีขีดข้างล่างอันลูกศรขึ้นลูกศรขึ้นอันนั้นก็จะเป็นจ่าจ่าเสร็จแล้วก็จะเป็นดาบดาบก็จะเป็นดาบไขว้เป็นประยุทธ์นี่ดาบมา4ปีแล้วนะอายุยังไม่ได้ยังไม่53ใช่มั้ย56ไม่ใช่เหรอ56กับ53 53ใน153แต่มันแปลกตรงที่ว่าทําหนังสือร้องเรียนไปแต่นิ่งนี่แหละผมทําหนังสือร้องเรียนไปนะเนี่ยประยุทธ์กับสุเมธเนี่ยทําหนังสือร้องเรียนไปนะไม่ใช่ว่าต้องไปปปกลตลแล้วอ่ะน่าจะต้องไปยื่นเรื่องที่ท่านเรวัชละใช่ตั้งทุกวันนะครับทุกวันนะครับไม่ใช่ว่าอาทิตย์นึง2วัน3วันไม่ใช่นะครับอาทิตย์นึงนี่5วันขั้นต่ําอาทิตย์นึงนี่5วันนะครับสำหรับจราจรชุดนี้เพราะว่าเวลามีตั้งด่านเป่าแอลกอฮอล์ทีไรเนี่ยจะต้องมีสุเมธจะต้องมีไก่ยงจะต้องมีประยุทธ์ตลอดนะครับพลาดไม่ได้เลยแล้วก็ดาบพิวัตรด้วยคนนึงคนไหนอ่ะคนไหนดาบพิวัตรน่าจะคนนี้มั้งใช่ไหมหุ่นใหญ่ๆนั่นแหละดาบพิวัตรไม่เคยไม่เขาไม่เคยพูดคุยกันโอ้โหดาบพิวัตรถึงก็กับบอยกับบอยอ๋อดาบพิวัตรนี่สั่งไก่ยงเลยสั่งสุเมธได้อ่ะแต่ว่าไม่เคยสำหรับตัวบอยอ่ะเขาไม่เคยเข้ามาพูดคุยไงแต่ถ้าเจ้าที่จราจรสอนอพระขนงนี่โอ้เขานัดเขาคัดหุ่นมาแต่มีน้องคนนี้แหละผอมหน่อยน้องคนนี้น้องคนนี้แหละน้องคนนี้ผอมหน่อยเว้ยว่าเป็นสิบตีหรือสิบโทยศยังน้อยอยู่น้องคนนี้มาใหม่แต่ถ้ามาอยู่กลุ่มแบบนี้ก็ไม่นานหรอกดูแล้วก็ไม่นานหรอกจริงๆสิ่งแวดล้อมมันพาไปสิ่งแวดล้อมมันทำร้ายเพราะว่าดูแต่ละคนไหมหุ่นอ้วนๆทั้งนั้นเลยอีกสักหน่อยน้องเขาก็ต้องทำหุ่นให้เหมือนกับเห็นไหมเนี่ยให้เหมือนกับสุเมธให้เหมือนกับไก่ยงเขามีไอ้นี่นะวัดสมรรถภาพประจำปีนะไม่แต่น้องแกมันแตกต่างไงน้องแกมันผอมเกินไงเข้ากับกลุ่มไม่ได้ดูแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยหุ่นไม่ได้พุ่งๆเห็นไหมมีแต่หุ่นใหญ่ๆใช่ไหมชี้ตัวง่ายชี้ตัวง่ายหุ่นใหญ่ๆนะเห็นไหมโดยเฉพาะไก่ยงเนี่ยอ้วนเห็นไหมท่านหุ่นสมบูรณ์มากเลยไหมผู้กองแปะผู้กองแปะแต่น้องคนนี้ตัวเล็กๆผอมๆนะอีกไม่นานก็น่าจะเหมือนกันเห็นไหมนี่ดูตัวคนนี้ดูคนนี้เป็นตัวอย่างเห็นไหมอันนี้สมบูรณ์มากเลยคนนี้เนี่ยสมบูรณ์สุดๆนะครับน้องคนนี้มาใหม่ก็น่าจะอีกไม่นานน่าจะเหมือนกันนะครับน่าจะเหมือนกันประเด็นคืออยากเรียกคันไหนก็เรียกนะไม่มีการแจ้งมาไม่มีการวอบอกมานะคือถ้าเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเรียกไว้ก่อนถ้าเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเรียกไว้ก่อนครับเรียกปุ๊บแทนที่จะเป่าแอลกอฮอล์ไม่เป่าหรอกนู่นค้นเรียกปุ๊บต้องค้นจริงๆไอ้ด่านเนี้ยน่าจะเป็นด่านป้องกันอาชญากรรมนะไม่น่าจะเป็นด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ด่านทุกอย่างด่านทุกอย่างด่านเนี้ยทำได้ทุกอย่างแม้พอเราขึ้นไลฟ์ปุ๊บเหตุการณ์ก็จะสงบปกติเมื่อกี้ผมบันทึกวิดีโอไว้แล้วก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูทีหลังนะก่อนหน้าที่เขาจะรู้ว่าผมมาไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูโอ้ยสนุกสนานคึกคืนเลยแหละเรียกจอดทุกคันโอ้ยโดดตักเอาเลยอ่ะเมื่อกี้ยกมอเตอร์ไซค์ข้ามขอบกลางไปนู่นนู่นเนี่ยอย่างเงี้ยซ้อน3มาอย่างเงี้ยแทนที่จะได้พูดคุยหน่อยว่าอย่าทำอีกอะไรอีกว่ากล่าวตักเตือนนะไม่มันไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายคือผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์เป้าหมายเขาอะไอ้แต่กี่ผู้ชายขี่ผู้หญิงซ้อนสอบซ้อนหลังมาสองคนแต่คือถ้าถามว่าเพราะเขาเป็นเจ้าที่จราจรดูอยู่ดูหนูไม่เดินหนูไม่เดินไก่ยงดูอยู่ไม่เดินดูไลฟ์สดอยู่เนี่ยอะให้ไก่ยงดูตัวเองหน่อยมาดูโทรศัพท์เลยไหมเนี่ยปัดอยู่ปัดอยู่ไม่น่าจะไลฟ์สดแต่คืออย่างกรณีคนที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกอะไรเงี้ยเรียกว่ากล่าวตักเตือนนิดนึงอะไรนิดนึงเพราะว่าหน้าที่หลักของเขาอ่ะคือเขาเป็นเจ้าหน้าที่จราจรเนี่ย
อ้าวยืนรวมกันแล้วทีนี้แทนที่จะไปตั้งเออ4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเวลาเขาเลิกขับเลิกบาร์เออนั่นน่ะมันเหมาะสมนั่นมันถูกต้องกลับบ้านนอนแล้วบ้านนั้นอันนี้พากันมาตั้ง2ทุ่มครึ่งโอ้โหตายตรงนี้ทำเลมันเหมาะเพราะว่ามันเป็นเวิร์กประตูใช่ๆแล้วตรงนี้เป็นเขาไม่เปิดพอเปิดออกเพราะว่าบ้านเขาจริงๆอยู่ตรงนู้นตรงนี้บริษัทตีมาเขาไม่เปิดไม่เปิดกลางคืนเลิกบริษัทเลิกเขาไม่เปิดเพราะว่าตัวบ้านเขาหยุดพออยู่เนี่ยตรงป้ายรถที่เขียนว่าช่องทางตรงนี้ก็เลยเหมาะเลยตรงนี้ตั้งบ่อยมากตรงนี้ตั้งบ่อยมากตอนที่เราเจออาสาอ้างตัวเป็นร้อยตำรวจเอกอะก็ตรงนู้นรู้ละก็ถือว่ามีการพัฒนาว่าอันนั้นคือข้ามไฟแดงมาแล้วเจอเลยนี่เจอรถต้องสงสัยอะนี่ถ้าอย่างเงี้ยรถต้องสงสัยเบรกเบรกเบรกจอดก่อนเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยรถต้องสงสัยอันเนี้ยพฤติกรรมอันควรเชื่อเหตุอันควรสงสัยว่าทำไมคุณต้องเบรกมาดูดิดูเขาจะเรียกไหมดูเขาจะเรียกไหมบอยเป้าหมายคือมอเตอร์ไซค์เห็นไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคันอย่างเงี้ยเนี่ยเบรกเป้าหมายคือมอเตอร์ไซค์เท่านั้นผมบอกแล้วว่าเป้าหมายคือผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์เป้าหมายเขาอ่ะเบรกก่อนถึงด่านอ๋อไปแล้วนะเป้าหมายเขาคือผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์นะครับถ้าผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์นี่เตรียมโดดดักเลยแหละมันน่าจะมีรถชนกันบ้างนะมาเรียกแบบเนี้ยจริงดีแล้วไม่มีอุบัติเหตุนะไม่เพราะว่ารถมันวิ่งตรงๆมาไหมเนี่ยรถวิ่งตรงๆมาแล้วพวกคุณไปโดดดักเขาเงี้ยเห็นไหมป้ายแจ้งเตือนเห็นไหมป้ายแจ้งเตือนมันไม่มีเห็นไหมพอมาถึงพวกคุณมาโดดดักเอาโดดเอานี่ใต้สะพานเนี่ยอ่ะช่วยกันแชร์ให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงความขยันขันแข็งของสุเมธารศักดิ์แล้วก็ไกรยงสุเมธารศักดิ์ไกรยงแล้วก็ประยุทธ์นะครับช่วยกันแชร์ให้มันให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รู้ให้รักษาการผบตรนะครับให้รักษาการผบตรได้รับรู้ว่าจราจรสน.พระโขนงชุดนี้นะครับตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ทุกวันอาทิตย์นึง5วันขั้นต่ำตั้งทุกวันครับจริงๆแล้วจุดตรวจเนี่ยนะครับต้องได้รับอนุมัตินะครับต้องได้รับอนุญาตจากอันนี้บกน5นะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับการบกน5ชื่ออะไรนะวิทวัฒน์อ๋อท่านวิทวัฒน์ผมเคยโทรไปหาแล้ววิทวัฒน์ชินครับผมเคยโทรไปหาแล้วท่านวิทวัฒน์เนี่ยนะครับผมบอกว่าท่านรบกวนปรับปรุงแก้ไขการตั้งด่านของจราจรสน.พระโขนงหน่อยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก่อนร้องไปยังไงก็เหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นแต่เวลามีกล้องมันก็จะเงียบๆเงาๆหน่อยนะครับถ้าพวกผมมาไลฟ์มันก็จะเงียบๆเงาๆหน่อยแต่ถ้าพวกผมไม่มาไลฟ์เนี่ยโอ้โหคึกคักยิ่งกว่าตลาดนัดอีกตรงนี้ไม่พอจอดรถอ่ะอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีสุเมธอารมณ์ดียืนกระดิกขาอารมณ์ดีวันนี้อุ้ยรถชนแขนแม่การไปมองหน้าเขารถชนแขนนึกถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนรถแล้วอ่ะก็ต้องนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้รถกันขาวกระจกชนแขนเลยเมื่อกี้ผมบอกให้เขาไปแล้วเขาก็ไปอ่ะถามว่าถ้าตัวเองล้มมาเนี่ยอันนี้จะเป็นความผิดของประชาชนอีกไหมอ่ะเฮ้ยทำร้ายเจ้าหน้าที่อยู่แล้วจำบิ๊กไบค์บนสะพานตลาดเอี่ยมได้ไหมจำได้เอาเบอร์โทรไม่ล่ามีเบอร์นะน้องคนนั้นน่ะหาว่าเขาจะหลบหนีโอ้โหไปทำรถเขาล้มอีกตายมีเบอร์โทรนะน้องคนนั้นน่ะนี่แหละชุดนี้แหละครับนี่แหละชุดนี้แหละ
เพราะว่าถ้าเขาไม่ยอมอันนี้ที่ฟังจากเขาอะนะเขาบอกว่าเขาจะดำเนินคดีข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางใช่จริงด้วยนี่นี่ที่วัดจริงด้วยตอนนั้นเพจเรายังไม่แข็งแรงขนาดนี้นะตอนนั้นเพจนักรบจานเดือดยังไม่แข็งแรงเหมือนเท่าปัจจุบันนี้ไม่ถอดหัวกันร้อนร้อนร้อนมีการส่งไฟฉายให้เราลงไปหาป้าเปล่าคนนู้นคนนี้คนนู้นหรือคนนี้คนนี้คนนู้นคนนู้นคนนู้นไฟฉายขาวที่ส่งให้เราขึ้นลงไปหาไฟฉายขาวนี่เหรอคนที่คู่ยืนคู่นั่นแหละไฟฉายขาวจำไฟฉายได้แต่อย่างเราไม่ได้ยืนอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะเมื่อกี้เรายืนอยู่ฝั่งนู้นก็พยายามส่องขึ้นมาเยอะเยอะร้อนมันร้อนนี่ขนาดยืนอยู่บนสะพานลอยนะเนี่ยยังร้อนอ่ะคิดดูดินี่ขนาดลมแรงนะวันนี้ยังแบบยังร้อนเลยโอ้สะพานลอยตรงนี้ทำไมมันโค้งไกลจังดูรถชะลอหน่อยนี่ให้ดูให้ดูใกล้ๆดูใกล้ๆมุมนี้ก็ได้โอ้ยมุมสวยเห็นทุกช็อตนี่นี่ไก่ยงนี่อุปกรณ์ตรวจวัดแอลกอฮอล์เขาป้ายผู้คุมด่านคือสาธิตสีโมดแต่สาธิตสีโมดไม่เคยมาด่านไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหรอกครับสาธิตสีโมดอ่ะไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงนี่เห็นแต่นี่นี่เนี่ยร้อยตำรวจเอกไก่ยงเนี่ยแต่ร้อยตำรวจเอกไกยงนี่แหละส่วนพันตำรวจโทสาธิตสีโมดในป้ายไม่มีครับไม่เคยเห็นเนี่ยใหญ่สุดก็คือเนี่ยแหละผู้กองนี่แหละกองไกยงนี่แหละใหญ่สุดแล้วในด่านเนี้ยรองลงมาก็สุเมธร้อยโทแล้วก็ดาบอีกหลายคนอยู่ดาบดาบประยุทธ์ดาบพิวัฒน์หลายคนอยู่หลายคนอยู่แต่กลุ่มนี้เขาจะไปด้วยกันตลอดนะครับมีไกยงก็ต้องมีสุเมธมีสุเมธก็ต้องมีพิวัฒน์มีพิวัฒน์ก็ต้องมีประยุทธ์นะครับกลุ่มนี้เขาเป็นเรียกว่าทีมงานนะครับทีมงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับจราจรสน.พระโขนงเป็นอย่างมากนะครับชุดนี้น้องหุ่นดีมากเอ้าพอผมมาไลฟ์แล้วไม่เรียกเลยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเอาคลิปวิดีโอที่ผมแอบถ่ายก่อนหน้านี้ให้ดูนะจะให้ดูข้อแตกต่างระหว่างที่รู้ว่าผมมาไลฟ์สดกับไม่มีคนมาไลฟ์สดมันจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะคอยดูคอยดูว่ามันจะแตกต่างกันยังไงเพราะเมื่อกี้ผมอยู่ฝั่งนู้นนู่นๆเมื่อกี้ผมนั่งอยู่ตรงสะพานลอยตรงนู้นแล้วผมก็แอบบันทึกวิดีโอแอบบันทึกวิดีโอซูมเข้ามาตรงเนี้ยนี่ไอ้เวิร์งที่เขาเรียกรถเนี่ยโอ้ยไม่มีที่จอดเต็มอึ๊บไม่มีที่จอดหายไปไหนแล้วหาดูบุรีแล้วเหรอหายแล้วโอ้ยแฟนพันธุ์แท้เอาแฟนพันธุ์แท้นี่ๆๆแฟนพันธุ์แท้มาดูวิธีการตรวจค้นผมบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานให้กับผู้ที่โดนตรวจค้นนะครับเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้เปิดบอดี้แคมหรือเขาอาจจะไม่ได้บันทึกภาพนะครับไม่ได้มีเจตนาอื่นใดนะครับบันทึกภาพเพื่อไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่น้องเขาโดนเรียกตรวจเรียกค้นเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าบันทึกภาพเป็นหลักฐานให้น้องเขากรณีที่โดนเรียกตัวเรียกค้นเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอื่นใดนะครับเห็นไหมคืออยากเรียกใครก็เรียกอ่ะไม่มีเหตุอันควรสงสัยอยากเรียกใครก็เรียกขอให้เป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์กูเรียกไว้ก่อนนะถ้าเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์นี่เรียกไว้ก่อน
ไม่มีเหตุอันควรสงสัยไม่ได้แจ้งเหตุด้วยนะครับขอให้เป็นผู้ชายเหอะขี่มอเตอร์ไซค์มาโดนหมดแหละประยุทธ์จะไปบิดคันเร่งเขานะประยุทธ์ชอบด้วยบิดคันเร่งเนี่ยหนักชาติหนักชาติไม่ได้มีเจตนาอื่นใดนะครับบันทึกภาพให้เป็นหลักฐานกรณีที่เขาโดนเรียกตรวจค้นเพราะเขาไม่ได้บันทึกภาพนะครับกลัวมีปัญหาเออแล้วทำไมถึงต้องตรวจค้นมุมนี้เพิ่งสังเกตนะว่ากล้องปฐมพอไม่ได้หันเข้ามุมมีคุณบอยนี่มีตัวนึงเห็นไหมนั่นตัวเล็กอ่ะเออมีตัวเล็กอยู่อันนี้กล้องกทมนะครับถ้าเป็นเสาเป็นตู้ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นกล้องกทมกล้องกทมแต่ถ้าเป็นกล้องที่อันนี้กล้องที่แปะไว้กับไว้กับตามเสาไฟฟ้าเนี่ยอันนี้คือกล้องสอนอไม่ใช่กล้องกทมนะครับถ้าเกิดเหตุอะไรที่จำเป็นจะต้องขอดูกล้องเนี่ยจะได้ขอดูกล้องถูกกทมก็จะมีเลขอยู่ที่เสาแต่ถ้าเป็นกล้องของตำรวจเนี่ยเราดูมันจะมีมิเตอร์อยู่ตรงเสาสูงเข้าไปใกล้จะเห็นมิเตอร์จะเห็นเลขที่มิเตอร์เริ่มมีปัญหาแล้วแล้วทำไมต้องเอามือล้วงเองอ่ะเขาก็เปิดให้ดูให้เขาให้ดูก็ได้เอาอันนี้ประยุทธ์นะเนี่ยต้องได้ลื้อรถอ่ะเชื่อไหมถ้าได้ตรวจขนาดนี้ลื้อรถแน่นอนไม่เขาก็ให้ความร่วมมือนะแต่ทำไมแบบเหมือนกับแบบต้องไปกระชากกระเป๋าโอ้ยประยุทธ์เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วประยุทธ์เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเขาเปิดบอกให้ดูเลยนะเขาพยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจเต็มที่เลยนะนะตอนที่เขาแบบกำลังพยายามให้เนี่ยแต่ว่ามือของตำรวจจะไปอยู่ในเขาเรียกป๊อปป่ะคือเขาก็หยิบเสื้อมาสะบัดให้ดูแต่มือตำรวจไปอยู่ในป๊อปจริงๆแล้วต้องถกแขนเสื้อนะในระเบียบในการตรวจค้นนะต้องถกแขนเสื้อแบมือแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนนะก็ให้ดูครับจะดูอะไรไม่เป็นไรนะเราบันทึกไว้เผื่อมีปัญหาอะไรเขาต้องการพยานอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นได้ทั้งให้ได้ทั้งพยานตำรวจพยานของประชาชนได้เราเป็นพยานให้ฝ่ายถูกครับคือเราข้อเท็จจริงอ่ะโอ้ยโดนชนเละเลยแ
ีการแงนมามองจริงแล้วเขาน่าจะบันทึกวิดีโอแล้วก็แชร์ไปประเทศเขานะเขาจะได้รู้ว่านี่แหละคือประเทศไทยแต่เป็นเฉพาะสน.พระโขนงนะเนี่ยเขาน่าจะบันทึกวิดีโอแล้วก็แชร์ไปประเทศเขาแต่ที่เกิดข้อสงสัยเนี่ยถ้ากรณีเป็นฝรั่งผิวขาวเนี่ยเขาจะค้นขนาดนี้อืมอันนี้ชาวต่างชาตินะครับใช่ๆแล้วยังไงคนไม่เสร็จไม่สิ้นเลยยังไงคิดได้เพิ่งคิดได้ว่ามันมีบล็อกไงไม่แต่แทนที่จะบอกเขาก่อนสกิปบอกเขาช่วยดีไอ้นี่ไปเปิดเลยสังเกตการนะครับสังเกตการไม่ได้เสือกนะครับสังเกตการนะครับอย่าสมองเหมือนไอซูลินนะครับไม่เอานะนี่ใหม่คนใหม่อีกแล้วถ้ามีใครยกโทรศัพท์ขึ้นมานี่ถ้าพวกผมไม่อยู่นี่โดนนะผมบอกเลยว่าโดนนะโดนคนเละโอ้รปภบ้านนี้ปั่นจักรยานรอบตึกเลยคนรวยอ่ะแต่พอที่นี่กี่พันล้านน่าจะเป็นน่าจะมีพันกว่าล้านการตรวจคนไปเจอแล้วก็ไปซูจะไปใช้กับไปรวดปล่อยโทรศัพท์ซูมปอกแขนนี่มันอ่านว่าอะไรเนี่ยทำไมปอกแขนนี่มันมีข้อความสั้นๆเนี่ยคนอื่นเขายาวๆทั้งนั้นเลยนี่ไม่ปอกแขนไม่คนอ้วนๆเนี่ยคนอื่นเขาทำไมมันยาวๆทำไมอันนี้มีแค่บรรทัดเดียวสพ.สถานสพ.สน.พระโขนงเขียนแค่นั้นแล้วคนอื่นเขาทำไมเป็น2บรรทัด3บรรทัดเขาเป็น2บรรทัดนะข้างล่างน่าจะเป็นอะไรปปน.อะไรอย่างเงี้ยครับ
ถ่ายพาสปอร์ตได้หรอตะกดตะเกียบคนนู้นอ่ะหอมอ่ะถ่ายพาสปอร์ตเขานะบอกแล้วอยู่ด้วยกันนานๆก็ไปเหมือนกันนั่นแหละไม่ได้มีเหตุแต่เรียกมาค้นนะไม่ได้แจ้งเหตุไม่ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจแต่เรียกมาค้นท่านไกรยงไม่ใช่ท่านสาธิตนะครับนี่คือท่านไกรยงนะครับร้อยตำรวจเอกนะครับไม่ใช่พันตำรวจโทนะครับนี่ร้อยกองแพ้กองแพ้ส่งลายกันท่านจะมาดูแลด่านแทนสารวัตรสาธิตตลอดนะครับไตรยงให้กำลังใจให้กำลังใจโอ้ไม่ต้องหรอกให้กำลังใจอย่างนี้ดีแล้วภาพมุมสูงชัดเจนภาพมุมสูงชัดเจนไม่ต้องเดินไปข้างล่างไม่ต้องไปอยู่ใกล้ๆเขาเดี๋ยวเขาจะหาว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญอีกแต่ตำรวจชุดนี้เก่งนะชุดก่อนที่หมวกทองของสน.พระโขนงอ่ะปากซอย46ต้องมีคนมาตั้งกล้องให้นะต้องมีคนมาเดินสายไฟให้แต่ชุดนี้ไม่ต้องโอ้ชินแล้วอ่ะตั้งทุกวันอ่ะมีความชำนาญตั้งจนชินอ่ะมีความชำนาญมีความชำนาญคนนั้นยังต้องไปลากอะไรนะสายไฟเข้าป้อมลากออกมาอันนี้ไม่ต้องอันนี้มาถึงนู่นรถขนป้ายขนกลวยมาตั้งปุ๊บ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 เขามีแบตเตอรี่นะกล่องดำเขามีแบตเตอรี่เขาไม่ต้องแบบไอ้นี่น่าจะให้ชุดนี้ไปเทรนให้ชุดนั้นนะวิธีการติดตั้งกล้องนะเขาอาจจะคนละหน่วยงานอาจจะไม่ยุ่งกันก็ได้แล้วมันได้มีหมวกทองด้วยไงไอ้หมวกขาวแดงด้วยไงนำเหนือไม่ได้ขัดขวางเอาอะไรมาขัดขวางพุ่งสูงขนาดนี้นำเหนือไม่ได้ขัดขวางนะครับนำเหนือโอ้ยอย่าไปใกล้เขาผมบอกเลยนะถ้าไม่จำเป็นอย่าไปใกล้ตำรวจนะครับเพราะตำรวจเขาโรคเป็นโรคแพ้กล้องนะครับตำรวจเป็นโรคแพ้กล้องนะถ่ายได้ครับถ่ายห่างๆตำรวจเป็นโรคแพ้กล้องสมัยเนี้ยเจอกล้องไม่ได้เจอกล้องมีอาการเพราะฉะนั้นเราต้องถ่ายห่างๆนะครับอย่าไปใกล้เขาถ้าใกล้เขามากเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่มีสมาธิในการตรวจค้นไม่มีสมาธิในการปฏิบัติหน้าที่เขาจะอ้างไปนะครับตกใจง่ายถ้าเจอกล้องแล้วเขาจะไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นเราต้องถ่ายห่างๆนะถ่ายห่างๆไว้อย่าไปใกล้เขานะครับถ้าเกิดอยู่ข้างล่างเราต้องยืนห่างเขาประมาณสัก5เมตรนะครับขั้นต่ำต้องยืนห่าง5เมตรนะอย่าไปใกล้เขามากเขาเห็นกล้องแล้วเขาปฏิบัติหน้าที่ลำบากคืออัดเห็นไหมผมบอกแล้วถ้าเป็นมอไซค์ถ้าเป็นผู้ชายขี่มอไซค์มาจะต้องโดนเขาจะต้องสงสัยไว้ก่อนอ่ะผู้ชายขี่มอไซค์เนี่ยเขาจะต้องสงสัยไว้ก่อนโอ้ยร้อยวันพันปีเมื่อกี้
ี้เนี่ยตอนผมมาผมบันทึกวิดีโอไว้อยู่ยกมอเตอร์ไซค์ข้ามเกาะไปฝั่งนู้นแล้วก็พาขี่ไปโรงพักเมื่อกี้เนี่ยยกมอเตอร์ไซค์ข้ามเกาะตรงนี้เลยนะไม่ได้พาขี่ไปยูเทิร์นนะเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์เขายกข้ามเกาะไปฝั่งนู้นเลยเมื่อกี้เนี่ยตำรวจทำนะเมื่อกี้เนี่ยตำรวจจราจรสนพระขนงเนี่ยยกมอเตอร์ไซค์เขาข้ามเกาะไปฝั่งนู้นเออแบบนี้ก็ได้เนาะตอบให้ก่อนบังเอิญมีคนก็ถามว่าเขาเอาไฟมาจากไหนคือเขาเสียบมาจากในบ้านนั่นน่ะเขามาจากในบ้านนั่นน่ะเอามาจากในบ้านนั่นน่ะเห็นไหมน่ะสายไฟออกมาจากในบ้านนั่นน่ะที่หน้าล่ะเขาถึงมาตั้งตรงนี้อาจจะขอซอย5เหมือนกันซอย5ก็ไปเสียบกับตึกเขาอาจจะขอความอนุเคราะห์ตรงนี้มันมีปลั๊กไฟให้ไงสายไฟสายสอบเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยตั้งแต่ผมขึ้นไลฟ์ไม่มีใครโดนเป่าสักคนแต่เห็นป่ะพอเป็นฝรั่งหัวทองฝรั่งขาวทำไมไม่เห็นตรวจคนเหมือนคนเมื่อกี้ตั้งแต่ผมขึ้นไลฟ์มาไม่เห็นมีใครได้ไปเป่าแอลกอฮอล์สักคนเลยแต่ก่อนหน้านี้โอ้โหโดนกันสนั่นก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอที่ผมซื้อไว้ก่อนหน้านี้ให้ดูอันนี้ชมไลฟ์สดกันไปก่อนให้ดูข้อแตกต่างระหว่างผมไลฟ์สดกับบันทึกวิดีโอนะครับมันจะมีข้อแตกต่างขนาดไหนให้ดูข้อแตกต่างถ้าเราอยากเห็นอะไรดีๆเราต้องแอบบันทึกวิดีโอนะครับถ้าเราไลฟ์สดปุ๊บเขาจะวอบอกกันทันทีโอ้ยรถเขาขี่ก็โบกดีๆหน่อยก็หันมามองหน้าเลยอ่ะถ้ารถเขาคว่ำขึ้นมานี่ทำไงอ่ะจะให้หยุดก็ให้หยุดจะให้ไปก็ให้ไปคือกึกกักให้หยุดถามว่าหลบหนีก็ยืมจราจรสนพระโขนงครับหลายๆคนที่เข้ามาทีหลังอาจจะยังไม่รู้นะครับนี่คือจราจรสนพระโขนงเป็นการควบคุมดูแลของร้อยตำรวจเอกไกรยงและร้อยตำรวจโทสุเมธนะครับรวมถึงดาบพิวัตรและดาบประยุทธ์เป็นชุดที่สร้างชื่อเสียงให้กับสน.พระโขนงเป็นมีระยะเวลานานนะครับ 4-5 ปีแล้วแหละ5ปี6ปีได้แล้วนะครับชุดนี้ไม่เคยแยกจากกันเลยอยู่ด้วยกันตลอดจนถึงทุกวันนี้นะครับผมเคยมีประวัติอยู่ครั้งหนึ่งนะผมเคยมีประวัติอยู่ครั้งหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังนะครับเส้นนี้แหละเส้นสุขุมวิทนี่แหละนะครับผมขี่ไปอุดมสุขตอนนั้นนะผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปอุดมสุขไปซื้ออะไหล่มอเตอร์ไซค์อยู่ซอยอุดมสุขและขากลับผมก็ขี่กลับออกมาเส้นนู้นใช่ไหมพอขี่กลับออกมาเส้นนู้นปุ๊บผมก็ขี่ล่อไปเรื่อยนู่นนั้นผมต้องชิดขวาเพื่อจะเข้าซอยสุขุมวิท81นะเพราะผมต้องชิดขวานะพ่อผมจะเข้าสุขุมวิท81แล้วมีตำรวจวิ่งมาดักหน้าผมนะครับตำรวจวิ่งมาดักหน้าผมหาว่าผมไม่ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายทั้งที่ผมจะเลี้ยวเข้าปากผมจะเลี้ยวเข้าสุขุมวิท81ผมออกมาจากอุดมสุขผมต้องวิ่งขึ้นไปใช่มั้ยพอถึงผมจะเลี้ยวปุ๊บผมต้องชิดขวาไว้เพราะว่าผมจะเลี้ยวเข้าสุขุมวิท81แต่กลับกลายว่าพอผมชิดขวาปุ๊บมีตำรวจวิ่งดักหน้าจับผมข้อหาไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายนะตอนนั้นมันนานมาแล้ว10กว่าปีแล้วนะ10กว่าปีมาแล้วคือตอนนั้นเรายังไม่รู้ไงว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาแจ้งข้อหาเราเนี่ยเราผิดจริงหรือไม่เราต้องก้มหน้ารับกรรมอย่างเดียวนะครับสุดท้ายผมก็ต้องเดินเอารถจอดไว้ฝั่งนู้นแล้วก็เดินข้ามมามาเสียค่าปรับตรงนั้นเลยเขาปรับอยู่ข้างถนนเลยเขามานั่งปรับอยู่ข้างถนนเลยใช่กับคนเดียวไงนั้นเปล่าโอ้ยหน้าตาคุ้นหน้าตาคุ้นมากทุกวันนี้ยังคุ้นอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่หน้าตาคุ้นมากไอ้คนที่นั่งปรับเนี่ยคุ้นมากอันนี้ผมพูดไปทางเมื่อ10ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วน่าจะ10ปีที่แล้วนี่แหละนะครับยังจำอยู่ทุกวันเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้ประชาชนนี่โอ้โหโดนแจ้งข้อหาอะไรก็แล้วแต่จ่ายตังค์อย่างเดียวครับมีหน้าที่จ่ายตังค์อย่างเดียวนะครับตอนนั้นยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะมีสิทธิ์ก็กล่าวหาได้ใช่แล้วก็ประเด็นคือ
ไอ้ที่มาจ่ายไอ้คนที่มารับตังค์เนี่ยถือกระเป๋าสีดำใบเดียวมานะมานั่งอยู่ตรงไอ้เมื่อก่อนนี้เป็นไอ้ป้อมหมวกกันน็อกใช่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่อยู่เหรอป้อมยังอยู่นั่นแหละไอ้ป้อมหมวกกันน็อกนั่นแหละอยู่ดินสะพานลอยนั่นแหละป้อมหมวกกันน็อกนั่นแหละโอ้ยไม่ต้องไปนั่งรอเขานะแต่ลูกน้องมายืนดักก่อนไงลูกพี่กำลังถือกระเป๋ามาทีหลังมาถึงนี่ใบเสร็จอย่างเดียวนะครับเขียนแค่ใบเสร็จอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยใบสั่งไม่มีใช่ไหมใบสั่งไม่มีให้เดินข้ามถนนไปจ่ายเมื่อก่อนนี่โอ้ยหนักกว่านี้ครับเมื่อก่อนที่พวกเรายังไม่รู้กฎหมายไม่รู้อำนาจไม่รู้ขั้นตอนนี่หนักกว่านี้เยอะนะครับทุกวันนี้ขนาดมีกฎหมายปรับเป็นพินัยเขาลิดรอนอำนาจเขาตัดบทตัดอำนาจหลายๆอย่างก็ยังมีทำแบบว่าตามใจฉันอยู่นะครับทั้งๆที่เขาก็ให้ปรับเป็นพินัยนะแต่หลายๆที่ก็ไม่ค่อยที่จะยอมรับในเรื่องของการปรับเป็นพินัยนะครับมันทิ้งไว้เป็นหลักฐานนะครับดูรถบัสวิ่งคันเดียวเต็มเลนรถตัวยาวด้วย รถทัวร์วิ่งคันเดียวเต็มเลน36มั้งประมาณได้เลยแบ่งปันบรรยากาศครับเราไม่ได้กีดขวางนะไม่ได้กีดขวางไม่ได้ขัดขวางน่าจะเป็นเรื่องงานมาแล้วกว่านี้ดูจะเป็นเรื่องงานถ้าเดี๋ยวไปงานที่ไหนไม่ใส่เสื้อจะซ้อนแสงอยู่เลยใช่แล้วหมวกเขามีหมวกเซฟตี้โอ้รถไฟฟ้าทางการไฟฟ้าไปแล้วเอาใครไม่เคยเห็นรถไฟฟ้าเนี่ยข้างล่างรถไฟฟ้าไอ้ข้างบนรถไฟฟ้าเนี่ยข้างบนรถไฟฟ้าข้างล่างรถติด ข้างบนรถไฟฟ้าเนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นทางรถไฟฟ้าแต่ข้างล่างสุขุมวิทเจอด่านข้างล่างสุขุมวิทมาเจอด่านใครที่ใช้เส้นสุขุมวิทเขาจะรู้ดีว่าเจอประจำเจอทุกวันวิ่งเส้นสุขุมวิทเจอทุกวันขยันตั้งทุกวันนะครับสอนออื่นเขานี่อาทิตย์หนึ่งสองวันสามวันแต่พระขนงนี่บอกเลยทุกวันครับขยับไปเรื่อยหนึ่งขยับไปนู่นพอเสร็จฝั่งนู้นก็อ้อมไปฝั่งนู้นขยับไปเรื่อยนู่นพอขับมานู้นก็เข้าไปในซอยสุขุมวิท71 77ไม่ใช่71 77เอารถจอยอุ้มสุดบาทไงใช้รถมาปฏิบัติหน้าที่สามารถจอดอุ้มสุดบาทได้ถ้าเกิดแท็กด่าพูดมันจะมีอีก2คันอยู่โอ้ดูดูดูใกล้ๆดูนะเขารถจบตอนเปิดไฟป้าๆข้างหน้าปิดเลนแต่เลนนึงนั่นมอเตอร์ไซค์ตำรวจนั่นน่ะมอเตอร์ไซค์ของสุเมธเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์มานะมุมชัดเจนจะให้ลงไปทำไมโอ้มุมออกจะสวยกระตองมุมออกจะสวยจะให้ลงไปทำไมท่านไกรยงแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยต้องรีบออกเลย
นั้นก่อนเปล่าจะเปิดทางไหมจะเปิดทางไหมเอ้ารถพยาบาลมาน่ากลัวนะยืนแล้วจะแบบแอมบูแลนซ์เฉียวเข้าไปที่ทำไงวะเนี่ยโอ้ยแกไม่กลัวหรอกแกยืนมา 4-5 ปีแล้วสุเมธมีความกลัวที่ไหนอ่ะชอบยืนกลางถนนมีชอบไม่มีความกลัวหรอกกี่ปีแล้วล่ะเห็นเราเห็นสภาพนี้มากี่ปีแล้วดูตัวท่านเองออกไลฟ์สดไม่ใช่สุเมธไกยงไกยงโทษทีท่านไกยงสาธิตสีโมดนี่ไม่ต้องถามหานะสาธิตสีโมดชื่อที่อยู่ในป้ายนี่ไม่ต้องถามหานะครับไม่มีใหญ่สุดนู่นไกยงลองลงมาก็นี่สุเมธทำไมเขาไม่ให้สุเมธเป็นหัวหน้าด่านโว้ยดีแล้วแล้วแกไม่ยืนโบกรถเนี่ยดีแล้วแกชอบยืนโบกรถกลางถนนแกไม่ชอบไปยืนอย่างอื่นนะแกชอบไปยืนโบกรถกลางถนนสุเมธถ้าเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ไหมจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์โอ้สิบล้อมาเฮ้ยสุเมธหายวิ่งตกใจผมบอยน้ำหนักเกินไหมน่าจะเกินไอ้คันนั้นยังจอดดีอยู่เลยเนี่ยคันนู้นอ่ะไอ้คันที่ตกท่อยังจอดดีนั่นเลยใช่ๆแต่ว่าไม่ได้นะเวลาเจอคุณไปคนเนี้ยติดกล้องอยู่เดินเอาง่ายอยู่เดินไม่ได้อ่ะรถตัดมาเต็มเลนแจ้งไปแล้วด้วยนะตอนแรกนึกว่าออกมาจากไซต์งานเอาไปเอามาเป็นไอ้นี่มาขุดไอ้นี่แหละสายไฟเอาดินออกจากสายไฟอีกชั่วโมงรุ่นนี้แบตอึดนะเนี่ยผมชาร์จมา 50% เองรุ่นแบตอึดนะตั้งแต่มันตกนี่เห็นไหมก็ใช่ไหมเห็นไหมแต่เมื่อวานนี้แค่ลอกจอยเฉยเออแพงเลยเพราะว่าผมแจกฟรีบอกก่อนแล้วไม่มันจะมีหน้าทัชกับหน้าจอลอกเปลี่ยนได้เพราะว่าถ้าจะต้องเปลี่ยนเนี่ยทัชพี่ต้องเสียแล้วทัชพี่แจ็คต้องเสียแล้วว่าจะซื้อไอ้กาวประสานกันไม่เปลี่ยนล็อกหน้าจอไม่มีร้านรับล็อกหน้าจออันนี้ไม่ได้ถึงหน้าสัมผัสนะล็อกไม่กี่บาทด้วยเดี๋ยวนี้ที่เรียกให้รถคันนี้สกัดมอเตอร์ไซค์ให้ที่เรียกนี่คือเรียกให้สกัดมอเตอร์ไซค์ให้เอ้าซูเปอร์เลตี้นี่กาดใช่เหรอใช่ทำไมต้องเศร้ากูวะไม่เขาใกล้นี่เขาแสดงความบริสุทธิ์ใจไง
อ้าวทำไมตำรวจต้องพาขี่ไปอ่ะเอ้าตำรวจพาขี่ไปเฉยเลยผิดจราจรก็แค่ก็เขียนใบสั่งไม่ใช่หรือเออเออแล้วพาเขาขี่รถไปทำไมอ่ะให้ไปเสียค่าปรับเหรอถ้าเสียค่าปรับนี่มันถือเขาไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเลยนะพาเขาพาขี่มอเตอร์ไซค์เขาพาไปยูเทิร์นนู่นแล้วเขาไม่มีใบขับขี่ไม่มีอะไรก็ออกไปสั่งเขาไปดิคือประพฤติมีแล้วเพราะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความสามารถทางด้านขับขี่นะก็เดี๋ยวพาไปเสียค่าปรับแล้วขับมาแล้วขับรถกลับบ้านได้ก็ไม่ต่างกันนะรถใหญ่มาใครมีอะไรพูดเขาจะพาขี่ไปทำไมโอ้งงนะรถติดการเสียค่าปรับพาไปเสียค่าปรับไม่ค่อยได้เป่าเลยทีนี้ตั้งแต่ขึ้นไลฟ์ไม่เห็นเป่าสักคนเลยโอ้โหถ้าอย่างนี้ไม่รอดเรียกเกิดขึ้นก่อนแหมลางนี้ไก่ยงเปิดกล้องแม่เพิ่งเปิดอ่ะไก่ยงอ่ะนั่นน่ะได้ไหมแสดงว่าปฏิบัติหน้าที่ก่อนหน้านั้นไม่เปิดเนี่ยกล้องเพิ่งเปิดเนี่ยตั้งนมตั้งนานเนี่ยไหมเพิ่งเปิดกล้องแล้วตำรวจที่เป่าอ่ะไม่มีวันที่คาเมร่านะเออไอ้ตำรวจที่ถือที่เป่าเขาเนี่ยไม่มีบอดี้แคมนะเฮ้ยเรนดูเห็นแล้วไปทำงานนะไวไปโอ้กระจูบปากกันโลดสูจะรอเขาจะมีเครื่องอันนี้นะเครื่องจับเบื้องต้นก็คือถ้ามันมีกลิ่นหรือมีอะไรประมาณแอลกอฮอล์เนี่ยคือไม่ต้องไปเป่าเลยอ่ะแค่ไปสัมผัสใกล้ๆอ่ะขึ้นเลยไอ้กระบอกเหลืองเลยต้องเหลืองเหลืองไงก็ไอ้กระบอกเหลืองเหลืองเนี่ยที่เอาไปขึ้นด่านเคสที่ด่านที่รัฐนะนั่นเป็นเครื่องเป่าด้วยนะเป็นการเคสตรวจความเบื้องต้นนะแล้วเอาไปด่านไม่เกินนี่แหละครับเคสของพี่มงคลนี่แหละชุดนี้แหละนะครับเนี่ยชุดนี้แหละที่เป่าแอลกอฮอล์เขาแล้วก็เอาบันทึกไอ้บันทึกการบอกค่าแอลกอฮอล์เนี่ยพี่แกโดนเป่า 2:30 แต่สุเมธเอาใบบันทึกแอลกอฮอล์ 2:01 นาทีมาให้พี่แกเนี่ยแหละเดี๋ยวรอให้สิ้นสุดกระบวนการนะครับเราจะดำเนินการกับชุดนี้ย้อนหลังนะครับตอนนี้2:01:07เออด่านตั้ง2:05 ไปตอนที่สุเมธพากันไปตั้งด่านนี่2:05นะครับแล้วก็ตอนพี่มงคลขี่ไปถึงด่านนี่2:20เท่าไหร่นะเห็นยกมือไหว้กันแล้วก็ผ่านเอาผ้าไปไหนอ่ะพุ่งเลยโอ้ยบริการดีตำรวจที่นี่ขี่รถไปส่งโรงพักนู่นเอาละยังไม่ลืมนะครับยังบางคนบอกว่าเอ้ยไปถึงไหนแล้วคือตอนนี้อัยการเลื่อนนะครับเพราะว่าเราปฏิเสธเพราะว่าเราไปขอกล้องจากสำนักงานเขตมากล้องมันไม่ได้โกหกนะครับกล้องมันบอกว่าสุเมธไปตั้งด่านใน2:05นะครับ
แล้วก็พี่มงคลกับครอบครัวนี่ขี่รถผ่านด่าน 20:20 กว่านะครับ 20:21 แต่สลีปที่สุเมธเอามาแจ้งพี่มงคลใน 21:00 นาทีมันมาจากไหนงงงงไหมงงไม่ต้องงงตั้งด่านวันนี้มีสลิปแต่เมื่อวานไม่ต้องงงไม่ต้องงงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็เคยบอกไว้ไงสั่งวันนี้ตั้งแต่เสร็จตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ลืมนะครับไม่ลืมเราเตรียมกับชุดนี้ไม่มีลืมทั้งอันครับเราเตรียมไว้แล้วเราเตรียมคืออะไรอ่ะยก4ยก5ไปแล้วนะครับตอนนี้มันอยู่ระหว่างยก3อยู่อาที่เอาอาสามานั่งปรับแต่พนักงานสอบสวนก็ไม่ลืมนะครับทางเพจไม่ลืมครับตามเรื่องเรื่อยๆอยู่ครับบังเอิญคนดูแลคดีเขาลาออกตอนนี้ก็เลยรอผู้รับผิดชอบคนใหม่มาอันนี้ไม่ลืมแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าเขาไม่ได้ชื่อไก่ยงนะครับเพราะไก่ยงตัวจริงอยู่นี่ไก่ยงตัวจริงอยู่นี่นี่คือไก่ยงตัวจริงที่แอบอ้างวันนั้นไก่อะไรไม่รู้ไก่ปืนเที่ยงหรือเปล่าไม่รู้ไก่ผู้ไก่คนหรือเปล่าที่แอบอ้างวันนั้นไม่รู้นะแต่เนี่ยคือไก่ยงตัวจริงยืนอยู่นี่เองไก่ยงตัวจริงคนที่บอกว่าเป็นพนักงานสอบสวนก็คือคนนี้นี่คนนี้นี่คนนี้เป็นคนบอกเองทุกวันนี้ได้เลื่อนตำแหน่งครับเป็นร้อยโทนะครับไม่ธรรมดานะครับตอนนั้นไก่ยงเขาเป็นร้อยเอกแล้วไม่พูดถึงสุเมธอ๋อสุเมธใช่ไหมตอนนั้นเป็นร้อยโทคนที่ยืนยันว่าอาสาเป็นพนักงานสอบสวนนะก็คือคนนี้แหละนี่สุเมธนี่แหละคนยืนยันไม่ต้องหลบหนีนะครับรู้แล้วว่าบ้านอยู่ไหนนะถ้าไม่สนิทกันเขาไม่พากันมาทำหรอกมันต้องมีความสนิทชิดเชื้อกันน่ะอ๋อมาเดินตัดหน้ารถเขาตอนนั้นเขาบอกว่าที่ไม่ดำเนินไม่ยอมดำเนินคดีกับอาสาคนนั้นก็บอกลูกยังเล็กนะครับตอนนี้ลูกโตละผ่านมาหลายปีละผ่านมาหลายปีละดูกันไปเรื่อยๆครับให้กำลังใจนะครับไม่ได้ก่อกวนไม่ได้ขัดขวางให้กำลังใจบนสะพานลอยนะครับพี่น้องอันนี้สะพานลอยนะครับจะหาว่าลงไปจัดขวางไปก่อความเดือดร้อนลำคาญอีกไหมดูแค่นี้ก็พอแล้วนี่สาธิตสีโมดไม่มีตัวตนครับท่านไม่เคยเห็นท่านอยู่ที่ด่านนะครับมีแต่ไก่ยงกับสุเมธผมไม่เคยเห็นท่านสาธิตสีโมดสักทีแต่เอาชื่อท่านมาใส่ตลอดป้ายนี้ตลอดกำลังใจให้กำลังใจสำคัญที่สุดผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาตั้งด่านกลางคืนทุกวันแล้วเขาเข้ากะกลางคืนตลอดเหรออ่ะผมสงสัยนะสงสัยว่าสุเมธกับไกยงเนี่ยกับประยุทธ์เนี่ยเขาเข้ากะกลางคืนตลอดเหรอทำไมเขามาตั้งด่านแอลกอฮอล์ได้ทุกคืนเอาผมงงอันนี้ผมสงสัยเฉยนะใครรู้ระเบียบในการเข้าเวรของตำรวจจราจรบ้างอธิบายให้ผมฟังหน่อยเพราะสุเมธไกยงประยุทธ์พิวัตรเนี่ยเขาจะมาตั้งด่านแอลกอฮอล์ทุกคืนแต่ผมไม่รู้ว่าการเข้าเวรของตำรวจจราจรมันเป็นแบบไหนทำไมเขาถึงเข้าเวรทุกคืนได้ผมงงมากเลยเอาอันนี้ผมงงก็เช่นกันก็คือวาสนาผมไม่ได้เป็นตำรวจอ่ะคือไม่รู้ใครรู้บอกทีนะครับใครรู้บอกทีว่าจริงๆแล้วเวรในการเข้าเวรของตำรวจจราจรเนี่ยเขาต้องผัดเปลี่ยนเวรกันไหมหรือว่าเข้ากลางคืนตลอดแล้วเข้ากลางวันตลอดเหรอมันเป็นอย่างนั้นเหรอผมถามเฉยๆนะผมไม่รู้นะครับแต่ที่ผมรู้คือสุเมธไกยงประยุทธ์พิวัตรจะต้องตั้งด่านกลางคืนตลอดเลยเออผมสงสัยเฉยๆนะครับตอนนี้กี่ทุ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวเรือกลางสามทุ่ม51เหรอโอ้สามทุ่ม51แล้วโอ้ป่าไลฟ์สดอยู่ตอนนี้สามทุ่ม51นาทีเขาตั้งตั้งแต่สองทุ่มกว่านะเขาตั้งตั้งแต่สองทุ่มกว่า
ถนนเส้นสุขุมวิทเนี่ยถ้าประมาณทุ่มนึงขึ้นไปเนี่ยนะครับรถจะเยอะมากเพราะว่าคนเขาเลิกงานกันรถจะเยอะมากรถวิ่งเต็มแต่เขาเลือกเวลาที่รถเยอะๆแล้วมาตั้งมันน่าแปลกไหมจริงๆแล้วด่านแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะต้องตั้งประมาณสักหลังเที่ยงคืนไปนะครับมันจะเหมาะสมมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหลังเที่ยงคืนเนี่ยนะครับนักดื่มนักเที่ยวผับบาร์มันก็ทยอยปิดเขาทยอยกลับบ้านใช่ไหมนั่นแหละคือเป็นการจับกลุ่มผู้เมาแล้วขับที่แท้จริงแต่อันนี้คือมาตั้งประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มคือเลือกเวลาที่คนเยอะๆมันน่าสงสัยเฉยๆนะสงสัยเฉยๆผมสงสัยเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากนะสงสัยเฉยๆยกตัวอย่างเช่นบกจรทั่วๆไปเนี่ยเขาจะตั้งหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะบกจรที่เราเห็นทั่วๆไปด่านแอลกอฮอล์อันนั้นน่ะด่านพวกผมสนับสนุนนะการตั้งด่านแอลกอฮอล์เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้มั้ยครับสถานที่อุปกรณ์กล้องระเบียบขั้นตอนในการเรียกตรวจเรียกอะไรเนี่ยเขาทำถูกต้องตามระเบียบเป๊ะๆมีกล้องมีทุกคนบอดี้แคมมีทุกอย่างนะครับไฟแสงสว่างเพียงพอนะไม่เหมือนแบบนี้เนี่ยไม่เหมือนแบบนี้อะไรก็ไม่รู้แต่ประเด็นคือสุเมธไกรยงประยุทธ์พิวัตรเนี่ยเขาจะตั้งด่านแอลกอฮอล์ทุกคืนเลยสงสัยว่าเขาเข้ากะกลางคืนตลอดเหรอหรือว่าเขาเข้าเวรกลางคืนตลอดเหรอทำไมเราต้องเจอแต่ชุดนี้ตอนกลางคืนตลอดอันนี้สงสัยเฉยๆนะครับใครไขข้อสงสัยได้ก็บอกหน่อยแล้วกันไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวติดลูกแปรเนี่ยอันนั้นชาวต่างชาตินั่นแหละชาวต่างชาตินั่นแหละชาวต่างชาติสงสัยเฮ้ยผู้เจ้าไม่เห็นยังกันเลยชาวต่างชาติสงสัยผู้เจ้าไม่เห็นยังกันบ้านคอยผมไม่ได้หนีอย่างสิเขาสงสัยไงเขาสงสัยมีบางคนถ่ายรูปไปด้วยถ่ายรูปแล้วก็ไปแชร์ประเทศเขาเนาะให้เขารู้ว่าเออนี่แหละประเทศไทยเดี๋ยวพี่เลยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวพี่กระดานเลยให้รู้ว่านี่คือสน.พระโขนงนะครับดังไปทั่วโลกแม้กระทั่ง Google Map ยังบันทึกภาพได้อ่ะคิดดูแล้วกันติดไทยแลนด์ครับไม่มีนี่แหละถ้าใครอยากรู้ว่าจราจรพระโขนงดังขนาดไหนนะพิมพ์คำว่าสน.พระโขนงนะครับใน Google Map แล้วมันจะมีรูปภาพตำรวจจราจรสน.พระโขนงเดินเต็มถนนเลยเอาลองเข้าไปหาดูไม่เชื่อผมนะดังมากดังระดับโลกอ่ะแหละให้กำลังใจอยู่บนสะพานลอยแล้วก็พี่ป้อมอ่ะขึ้นไปแล้วยืนเดินมา20เมตรเดี๋ยวก็ขึ้นสะพานลอยนะครับผมไปสะพานลอยใช่พอเลี้ยวขวาครับเดินปุ๊บสายไปให้กำลังใจตำรวจขยันแล้วต้องให้กำลังใจสดกับวิดีโอทำไมภาพคนละอย่างนะคนละอย่างเพราะว่าไลฟ์สดได้แค่ 2K วิดีโอชัดเจนเลยนะใช่วิดีโอเต็มไอ้นี่มันไงอย่างของไฟถ่าย 4K ได้ใช่ไหมแต่ไลฟ์สดมันจะได้30เฟรมเรทกับ 2K แต่ของป้อยอะไปถ่าย60เฟรมเรทได้ของพี่ป้อมอะ120เฟรมเรทอันนั้นเนี่ยยังโหด 8K ด้วยก็คือถ้าถ่ายเอกสารอะ
ก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะจับภาพเอกสารไม่ชัดข้างบนเป็นรถไฟฟ้าข้างล่างเป็นด่านจราจรสน.พระโขนงขยันทุกวันตั้งทุกวันเราก็มาให้กำลังใจครับมันมีภาพเด็ดๆก่อนที่จะมีการไลฟ์สดผมมีภาพเด็ดผมมีภาพเด็ดตอนที่ผมจะขึ้นไลฟ์สดนะครับมันจะแตกต่างจากตอนที่เราไลฟ์สดมากเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูย้อนหลังนะครับจะได้ดูข้อแตกต่างว่าถ้ามีการไลฟ์สดกับไม่มีการไลฟ์สดเนี่ยบรรยากาศมันจะแตกต่างกันยังไงโอเคครับผมครับนี่ให้ดูเบื้องต้นแบ่งปันภาพบรรยากาศไม่ได้ก่อกวนไม่ได้ไปเสือกไม่ได้ไปก่อความเดือดร้อนรำคาญไม่ได้ไปขัดขวางเพราะนี่คือสะพานลอยนี่คือสะพานลอยนะครับเราไม่ได้ลงไปกีดขวางไม่ได้ลงไปขัดขวางไม่ได้ลงไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับเราให้กำลังใจอยู่ด้านบนสะพานลอยครับมุมดีภาพสวยเห็นทุกช็อตนะแล้วช็อตไหนอะเห็นหมดอะแต่ที่แน่ๆผู้คุมด่านไม่เคยอยู่ด่านนะครับสาธิตสีโมดพันตำรวจโทสาธิตสีโมดผมไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่ป้ายท่านจะอยู่ตลอดแต่ไม่เคยเห็นตัวท่านเลยผมก็ไม่รู้ว่าเอาป้ายมาใส่เอาชื่อท่านมาใส่ทำไมไม่เอาชื่อไกยงมาใส่ทั้งที่ไกยงอยู่ตลอดพอกูเป็นร้านเฮ้ยผมไม่มีหนี้พี่ก็ว่าไปผมไม่มีหนี้นะผมไม่มีหนี้นะเก่งจะมีหนี้ก็วันที่27นี่แหละวันที่27นี้ยืมตังค์ป๋ามานพไปเหมาสวนมงคุดนะครับวันที่27นี้พูดออกไลน์เลยขอบคุณป๋ามานพสมุทรปราการเป็นอย่างสูงนะครับยืมนะไม่ใช่กู้ยืมนะครับป๋ามานพให้ยืมโดยไม่คิดดอกขอบคุณมากครับก็เอาไปลงทุนเหมาสวนมงคุดเป็นการลงทุนโดยสุจริตนะครับไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่คดโกงใครนะครับเหมาสวนมงคุดเก็บมงคุดขายกำไรก็เอามาดำเนินภารกิจของสมาคมในการเดินทางไปนู่นมานี่นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของตัวผมเองนี่แหละนะจะได้มีเงินในบัญชีเดินทางไปไหนมาไหนจะได้ไม่ต้องลำบากพี่น้องนะครับไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขานะเพราะว่าพี่พวนให้การสนับสนุนให้ผมไปเหมามงคุดพี่พวนแล้วก็ป๋ามานพให้ยืมเงินในการลงทุนเหมาสวนมงคุดในครั้งนี้ขอบคุณครับขอบคุณอย่างสูงครับผมพอแล้วครับโอเคการไม่มีหนี้คือลาภอันประเสริฐนะผมจะบอกให้นะการไม่มีหนี้คือลาภอันประเสริฐแต่ถ้าไม่มีหนี้แล้วไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ต้องแยกแยะนะคือเราต้องดำเนินชีวิตเราต้องทำมาหากินนะครับเราต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอุปกรณ์มียานพาหนะในการทำมาหากินนะครับถ้าใครไม่มีก็ต้องยอมเป็นหนี้เพื่อจะเอามันมาช่วยทำมาหากินอันนั้นใช่ครับนะ แต่ผมไม่มีหนี้นะผมไม่มีหนี้นะครับเหลือนาวาร่าอยู่2ปีนะครับนาวาร่าเอาไว้วิ่งสร้างตัวเอาไว้วิ่งซื้อผลไม้มาขายนะครับส่วนเงินที่เห็บหลายๆตัวบอกว่ามึงไม่ทำงานทำการมึงเอาเงินมาจากไหนผมไม่ได้ไปขอข้าวมึงกินแล้วกันนะไม่ได้ไปขอเงินพวกมึงแล้วกัน ผมมีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับ
ท่านสนับสนุนท่านช่วยเหลือผมมาตลอดนะท่านก็มองเห็นในสิ่งที่ผมทำนั่นแหละนะว่าผมทำผมก็ไม่ได้หวังที่จะเอาประโยชน์ส่วนตัวหรอกอยากให้มันเป็นประโยชน์แก่สังคมอยากให้สังคมได้ประโยชน์มากที่สุดบรรยากาศก็จะประมาณนี้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันที่อัยการธัญบุรีพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกานะเจอกันที่อัยการธัญบุรีเวลา10นาฬิกานะครับเป็นเคสที่ตำรวจหมวกทองสภ.ธัญบุรีจับผมใส่กุญแจมือเดี๋ยวผมก็จะไปแจ้งความเพิ่มนะครับแจ้งความเพิ่มอีก2ข้อหาแจ้งความกับตำรวจสภ.ธัญบุรีอีก2ข้อหาเพิ่มนะครับก็สู้กันไปนะเราเอาความถูกต้องนะครับเราไม่เอาอำนาจเราไม่มีอำนาจนะครับแต่พวกที่ไม่มีอำนาจแต่เสือกบ้าอำนาจเดี๋ยวนี้เราจัดให้ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเลยบอกเลยว่าเคสสภ.ธัญบุรีจัดให้ทุกดอกแล้วอย่ามาบอกว่าเป็นพี่น้องกันนะส่วนสุเมธกับไกยงชุดนี้นะครับที่จับพี่มงคลแล้วเอาสลีปอะไรก็ไม่รู้มาแจ้งความแกเนี่ยอันนี้ก็จะจัดให้ทุกดอกเหมือนกันรอได้เลยจัดให้ทุกดอกอย่ามาบอกว่าเพื่อนกันนะนะครับส่วนสภ.หรือสน.ไหนจะเอาสภ.ธัญญาเป็นแบบอย่างก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับพวกผมพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับก็คือกฎหมายความยุติธรรมก็คือความยุติธรรมอำนาจและหน้าที่คุณก็ทำตามเท่าที่คุณมีอำนาจและหน้าที่นะครับส่วนอะไรที่มันเกินเลยพวกผมก็ขออนุญาตใช้สิทธิ์ในฐานะของประชาชนอย่าว่ากันนะครับลมแรงพี่พัดลมแรงมากดูพี่พัดดูต้นไม้พี่พัดดูต้นไม้สั่นไหมบนสะพานลอยด้วยช่องตึกพอดีเลย ลมแรงมากครับเสียงลมเข้าโทรศัพท์ใช่ไหมแบตเลย 20% โอเคโอเคแบตเลย 20% แล้วเรียกป้อมเป่านี่ฮาเลยนะ ไม่เรียกเขาไม่เรียกรถยนต์เขาเน้นมอไซค์ผู้ชายขี่รถมอไซค์เขาเน้นเฉพาะผู้ชายขี่รถมอไซค์เขาไม่เรียกรถยนต์นะครับสน.นี้จะแปลกอยู่อย่างนึงที่ขับไปมาละเนี่ยเนี่ยน้องคนนี้ที่พาขี่มอไซค์ไปเนี่ยที่พาพอขี่ฮอนด้าคลิกที่พาขี่ฮอนด้าคลิกไปโรงพักทีมาแล้วมียศอะไรอยากเห็นยศนี่ๆๆอยากเห็นยศไอ้คนอ้วนๆเนี่ย
ช่ไหมนี่เนี่ยที่เอาเขาไปเป่าอ่ะไม่เห็นนะวิทยุมันบังโมไซโมไซโมไซอ่ะสามโมไซสเกาสเกาวอมาน่าจะเป็นคันนี้เมื่อกี้วอมานู่นนู่นยืนดักอยู่นู่นผมไม่ได้หูฟังมาครับไม่ได้เอาหูฟังมาครับโทษทีนะครับไม่คิดว่าจะมาเจอลมแรงอย่างนี้เสียงก็ตีเข้าหมดใช่นี่พี่พัดดูต้นไม้ดูเนี่ยดูต้นไม้ดูลมแรงไม่แรงไอ้ที่อัดสามมาหาที่ไหนอ่ะอัดสามปล่อยนี่เรียกคนนี้เขาเรียกคนนี้อัดสามมาปล่อยไม่ไม่สบายไปเลยนะไปแล้วนุ่นป้อมประนอมไรป้อมประนอมไรป้อมประนอมไรไหมสั่งกันนะเดี๋ยวเนี่ยสรุปแล้วไรกันเองใช่ไหมเนี่ยนี่ภาพมุมสูงภาพมุมสูงอะไรทำไม่ออกสามใช่อ่ะมหาเฮงพี่มีข้อมูลไหมพี่มีข้อมูลส่งให้ผมหน่อยดิพี่มหาเฮงเนี่ยเขาไปเป่าคนอย่างเงี้ยถ้าพี่บอกว่าเป็นอาสามันทำไม่ได้นะครับเนี่ยเขาไปยืนใช้เครื่องมือเป่าแอลกอฮอล์เออแต่ก็ไม่แน่ปอกแขนขาวไม่ใส่ด้วยเออใช่ไม่มีปอกแขนขาวเนี่ยลงไปถามเลยนะเนี่ยไม่มีปอกแขนขาวพี่บอยพระขนงนะครับตอนนี้กำลังเกิดข้อสงสัยว่าคนนี้เนี่ยคนนี้ป้อมเนี่ยเขาไม่มีปอกแขนขาวนี่หรอใช่เขาเป็นอาสาหรือว่าอยากรู้ว่าเขามียศอะไรหมวกถามไหมหมวกเขาไม่มีรหัสเนี่ยหมวกก็ไม่มีรหัสแล้วก็ปอกแขนขาวก็ไม่มีที่เขียนต่อหน้าตรงแขนข้างซ้ายนะเขาจะสั้นกว่าคนอื่นคนอื่นก็จะเป็นสองตัวอักษรสองบรรทัดห้ามพี่แจ็คไม่ได้เพราะคนนี้ก็อักษรบรรทัดเดียวคนนี้นะแต่อันนี้ตอนนี้เกิดข้อสงสัยว่าอันนี้ไม่มีรหัสหมวกรหัสหมวกหลายคนก็ไม่มีสุเมธก็ไม่มีแต่ตอนนี้คือสงสัยว่าปอกแขนขาวเขาก็ไม่มีคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยแค่ตรงปกคอเสื้อน่ะคือวิทยุบังนะแต่เขาจะเป็นเขาจะทำหน้าที่เป่านะใช่ใช่ใช่ถ้าใครมาเป่าเขาจะทำหน้าที่เป่านะหลุดพ้นอีกแล้วใช่ที่บ้านอยู่ซอย80ป้าลำพังแต่นั่นมันเตี้ยไอ้นั่นอ่ะไซส์เดียวกับไก่หยองนะครึ่ง
องทุ่มสองทุ่มเลิกห้าทุ่มโอ้ยตอนยังไม่ไลฟ์สดยังมันเลยอ่ะสนุกสนานเลยหมอเอ้ยป้อมตอนยังไม่ไลฟ์สดอีกโอ้โหสนุกสนานเฮฮาอะไรตรงนี้บันเทิงเลยใช่ไหมโอ้ยไม่พอจอดรถอ่ะนี่ครับจะบอกว่าตัวติงก็ได้ใช่ไหมเนี่ยตัวติงเนี่ยใช้สินค้าโอท็อปพัฒนาสินค้าโอท็อปชาวอ่อนนุชเป็นที่ชื่นชมเขารู้จักกันหมดเลยเนี่ยนี่ต้องอยู่กับสภาพแบบนี้นะครับแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละวันเนี่ยชาวพัฒนาต้องอยู่กันแบบนี้ใครที่อยู่ในพื้นที่อ่อนนุชพัฒนาจะต้องรู้จักคนนี้ชื่อเสียงโด่งดังมากเนี่ยครับหรือว่าเป็นด่านนะครับหรือสน.ที่ติดหรือว่าน่าจะถ้าส่งเข้าประกวดเนี่ยผมว่าผมเอาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันนะเบอร์หนึ่งในบชน.ถ้าเอาความขยันนี่เบอร์หนึ่งของบชน.เลยติดท็อปเอ็นเลยนะถ้าความขยันนี่เบอร์หนึ่งของบชน.เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเขาจะตั้งขั้นต่ำ5วันพูดว่าถ้าโดนรถชนตายนะพูดได้3ขั้นได้4ขั้นได้4ขั้นได้4ขั้นแต่มันก็ไม่สมควรจะเกิดนะอุบัติเหตุที่มันไม่สมควรเกิดกับใครอ่ะทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่แบบนี้มันเป็นการเสี่ยงไงแต่นี้มันเสี่ยงเกินไปพากันยืนบนสะพานลอยไม่ลงไปกวนเขาหรอกเอาไปช่วยต่อขึ้นมาให้เดินลงไปพอเดินลงไปก็บอกว่าเข้าไปกีดขวางการทำงานร้อนเขาซื้อร้อนตัวประมาณว่าร้อนตัวอุตส่าห์ยืนห่างๆยืนบนสะพานลอยแล้วนะยังจะมีการกวักมือลงให้ไปหาข้างล่างอีกเดี๋ยวเราจะมาให้กำลังใจวันหลังนะครับตั้งทุกวันเราก็จะมาให้กำลังใจทุกวันนะใครที่อยากมาร่วมให้กำลังใจจราจรสน.พระโขนงในการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ยินดีนะครับสมัครมาได้เลยนะครับ FC หรือสมาชิกที่อยู่ใกล้ๆสน.พระโขนงเนี่ยนะครับอยากมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการตั้งด่านไปที่มันตั้งถึงจุดนี้ไอ้มิสเตอร์บาสไม่มาด้วยทุกทีมานะทุกปีเขาจะมาเดี๋ยววันหลังก็จะเราจะมาให้กำลังใจท่านใหม่นะครับเพราะว่าท่านตั้งทุกวันอยู่แล้วตั้งทุกวันเราไม่ได้ไปกีดขวางไม่ได้ไปขอความเดี๋ยวเราลำคาญนะครับไม่ได้กีดขวางใดๆทั้งสิ้นสะพานลอยเห็นสะพานลอยใช่ทำถูกทำดีทุกคนชื่นชมแล้วตะกี้เป่าเห็นไหมเนี่ยคนนี้รับหน้าที่เป่าแอลกอฮอล์เนี่ยรับหน้าที่เป่าแอลกอฮอล์เรามาให้กำลังใจนะครับทำถูกทำดีเราก็ให้กำลังใจนะครับดูหุ่นแต่ละคนนี่หุ่นดีกันทั้งนั้นเลยเนาะโอ้สมบูรณ์อ้วนท้วนสมบูรณ์ดูแต่ละคนเดี๋ยวโหบึกทั้งนั้นแหละรองเท้ามันรองเท้าหนักโอ้วันนี้นะครับเขาใส่รองเท้าแบบนะแบบเต็มนะครับจะมีอีกคนหนึ่งใส่เท้าผ้าใบแต่ว่าเป็นสีดำด้วยไม่มีลวดลายเธอถามว่าตรวจตัวรับได้ไหมโอ้ถ้าเราไม่ทักวันนั้นเขาก็ใส่อีกเพราะว่ามันเป็นสไตล์เขาอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่เป็นสีดำอ่ะเวลามีเหตุอะไรตัวเพราะเป็นรองเท้ากีฬาอ
น่าเดี๋ยวเจมเก็บแล้วล่ะดูว่าวอวอวอใครโยงปกตินี่ยืนดักเอาเลยนะเนี่ย3เลน4เลนเนี่ยปกติเนี่ยปกติไม่ได้ยืนนิ่งนี้นะปกติเดินดักเลน2เลน3เนี่ยเฮ้ยมันน่าแปลกจริงๆเนี่ยมันน่าแปลกจริงๆว่ามันทำไมไม่มีปลอกแขนเฮ้ยแต่สุเมฆก็ไม่ใส่นะ เนี่ยคนอื่นเขาใส่หมดอ่ะดูหุ่นแต่ละคนนี่โหบึกบึกทั้งนั้นเลยจราจรชุดนี้ชุดนี้เขาแอบเดียวเองเข้าอ๋อนี่สเกลมาแล้วไปเลยครับสเกลมาแล้วเมื่อกี้สเกลรออยู่นู่นเมื่อกี้สเกลอยู่ที่นี่สเกลมาแล้วนะครับน่าจะได้เวลาอันสมควรเลิกวันนี้ก็ได้ไปหลายคนอยู่ได้ไปหลายคนอยู่ก่อนที่ผมจะไลฟ์สดเนี่ยหลายคนนะครับก่อนที่ผมจะไลฟ์สดเนี่ยมีหลายคนที่โดนพาไปโรงพักมีหลายคนเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอที่ผมบันทึกไว้ให้ดูเพราะว่าผมแอบมาบันทึกวิดีโอไว้ก่อนที่จะมีการไลฟ์สดนะครับแอบบันทึกวิดีโอโดยไม่ให้เขาเห็นว่าผมมาบันทึกวิดีโอเราจะได้เห็นพฤติกรรมหรือข้อแตกต่างระหว่างมีการไลฟ์สดกับไม่มีการไลฟ์สดมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับเพราะว่าตอนผมมานู่นผมแอบอยู่ตรงสะพานลอยมืดๆตรงนู้นแต่ผมก็แอบซูมกล้องเข้ามาแต่ผมบันทึกเป็นวิดีโอไงไม่ให้เขารู้มาก็อย่าเมานะครับทุกคนเพราะว่าเขาชุดเนี้ยเขาจะมีสเกลเขาจะมีสเกลคอยติดตามไลฟ์สดผมอยู่นะครับไม่ว่าผมจะไลฟ์สดในเพจหรือว่าไลฟ์สด Facebook ส่วนตัวถ้าผมขึ้นไลฟ์ปุ๊บเขาจะรู้ทันทีเลยเขาจะมีการแจ้งเตือนกันทันทีเลยนะชุดเนี้ยเขาจะมีการแจ้งเตือนทันทีเลยว่าไอ้แจ็คมาไอ้แจ็คมานะครับผมก็เลยแอบมาแล้วก็บันทึกแบบนี้ตำรวจมองไม่เห็นใช่มั้ยแล้วก็บันทึกวิดีโอไว้เต็มกล่องเลยนะหินเต็มนะครับไม่คุมเนาะไม่คุมเลยเพราะว่าเหนียนไงเพราะตะเกียมีคุมไปใครนะแต่เมื่อกี้เกือบเต็มกล่องมากล่องหลังนะภาพสวยไหมมุมสวยไหมมุมสวยภาพสวยไม่ใช่ครับกล่องขึ้นมาเนี่ยไม่ลงไปแล้วก็มาตั้งใต้สะพานลอยพอดีโอ้เหมาะมากจะเรียกก็เรียกดีๆไปสกัดเขาเขาขี่จะผ่านหน้าแล้วยังไปโบกให้เขาอยู่จริงๆแล้วจราจรเนี่ยเขาต้องไปเรียนวิธีโบกรถนะครับวิธีใช้สัญญาณมือนะโบแบบนี้ผมว่ามันอันตรายกับประชาชนนะวิธีใช้สัญญาณมือนะครับต้องใส่ถุงมือสีขาวต้องใส่ถุงมือสีขาวสัญญาณให้ชะลอสัญญาณให้หยุดมันต้องทำยังไงนะครับจริงๆแล้วมันต้องไปเรียนนะไม่ใช่ว่ามาพุ่งดักเอาแบบนี้มันไม่มีในหลักสูตรหรอกผมว่านะครับผมว่ามันไม่มีในหลักสูตรหรอกไอ้พุ่งดักอะมันไม่มีหรอกนะครับสัญญาณมือให้รถชะลอให้รถหยุดมันเป็นยังไงทำสัญญาณมือแบบไหนจริงๆแล้วมันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าหินเต็มกล่องเลยรถพ่วงขนหินเต็มกล่องเลยแต่ขี่ผ่านด่านเฉยไม่มีใครกล้าเรียกเลยอ่ะเห็นไหมหินเต็มกล่องเลยโอ้โหเต็มกล่องเลยอ่ะ
นี่ถนนในกรุงเทพนะเนี่ยสุขุมวิทนะเนี่ยเออเนี่ยถนนสุขุมวิทนะเนี่ยแล้วตรงนี้เป็นจุดที่ก่อนถึงไอ้ที่10ล้อตกลงไปด้วยนะไม่กี่กิโลเดียวเองเออน่ะดูข้างหน้านะไอ้ตรงที่10ล้อตกอ่ะน่ะข้างหน้าเนี่ยเป็นสถานีนี่ BTS ขุนวิถีอ่ะเลยขึ้นไปแค่ประมาณไม่ถึงประมาณ100เมตรอ่ะต้องให้เกิดเหตุซ้ำเหรออันนี้เต็มกล่องเห็นๆอ่ะหลักฐานเต็มๆอ่ะนะโหอันนี้ช็อตเด็ดเลยนะอยู่มุมสูงก็ดีแหละแต่ตำรวจจราจรสนพระโขนงไม่มีใครเห็นสักคนเราเรียกให้ดูไม่สนใจด้วยนะเรียกให้จับรถน้ำหนักเกินไม่มีใครสนใจสักคนต่อหน้าต่อตาขี่ผ่านด่านไปเมื่อกี้เห็นไหมไม่มีใครสนใจแต่จะมายืนดักจับเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่ขี่เข้ามาเท่านั้นโหแม่งสุดนะ ช็อตเด็ดช็อตเด็ดอย่างอื่นไม่ทำกี่แล้วแบบหมดเลยจะขนหินเต็มกล่องอ่ะคิดดูอ่ะดูเรียกรถโอ้โหนู่นรถเขาจะออกไม่ได้รถไปบังไว้นู่นเห็นไหมโหสุดจริงไงเห็นไหมรถไปบังไว้รถเขาจะออกมาไม่ได้เนอะคือหน้าที่ตัวเองอ่ะต้องป้องกันและป้อมปรามอ่ะนี่คือแบบไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นมันอยู่ข้างล่างเขามองไม่เห็นเราอยู่ข้างบนไงเราเห็นเขาอยู่ข้างล่างเขามองไม่เห็นหินเลยนะเมื่อกี้ดูวิธีเรียกรถโอ้ล้อไม่เห็นนะครับนะพี่แจ็คเห็นไหมพี่แจ็คโอ้ยเต็มกล่องเลยอ่ะหินอ่ะประการนี้นะถามว่าไม่รู้นะเกินนะไม่ประเด็นน่ะคือประชาชนน่ะจะตกมาเรียกให้ดูอ่ะยังไม่เรียกเลยไม่สนใจเลยอ่ะแต่กับชาวบ้านมันต่างกันเนาะประกอบการเนี่ยรถพ่วงรถสิบล้อเนี่ยขนนะครับขนหินมาแค่จะเต็มคันรถนะแล้วเราเห็นไงไอ้คนเห็นไงไม่คือเราอ่ะเป็นผู้แจ้งเท่ากับเราอ่ะเป็นผู้แจ้งก่อนแต่ชี้เป้าให้เลยนะถามว่าเขาทำไหมไม่ทำไม่สนใจใช่ยืดเอาครับทำไมเขาเป็นแบบนี้นะครับยืนเฉยอยู่สาตะโกนบอกเนี่ยยืดเอานะครับทุกคนผมไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวจะเข้าตัวเขามีหน้าที่มายืนเรียกมอเตอร์ไซค์เป่าเรียกมอเตอร์ไซค์ตรวจค้นเขามีหน้าที่แค่นั้นนะครับมีหน้าที่เรียกมอเตอร์ไซค์เป่าเรียกมอเตอร์ไซค์ตรวจค้นนะไอรถพ่วงบนทุกน้ำหนักเต็มลำเอาอะไรอีกเนี่ยเลิศอ๋อพวกนี้อันนี้เขาช่างมาแล้วส่วนใหญ่นะว่าแต่เมื่อกี้นี่โอ้โหแบบไอ้นี่มานะครับคนที่ดูไลฟ์สดนะครับด้วยความสุภาพนะครับอย่าไปว่าตำรวจตาบอดอย่างนี้นะครับมันจะเข้าข่ายผิดประมาทนะครับอย่าไปว่าเขานะอันนี้ผมขอเตือนไว้นะวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตได้นี่เขาดูไลฟ์สดอยู่นะนี่กองไก่ยงนี่ดูไลฟ์สดอยู่นะอย่าไปพูดมั่วๆนะเขานั่งแคปอยู่นั่นน่ะผมไม่รับผิดชอบด้วยนะเสียงของเราก็ชัดเกินอ่ะโอ้แบตเหลือ 10% นะพี่น้องแบตผมเหลือ 10% ผมไลฟ์มากี่ชั่วโมงอ่ะเนี่ย2ชั่วโมงกว่าแล้วเปิดกล้องพี่แจ็คฮะตัวแม่เปิดกล้องนะเปิดก็เปิดตอนที่ผมบอกได้ไงแหมเธอว่าจริงจังแล้วนะว่ากล้องรุ่นนี้ถ้าเปิดปุ๊บ4ทุ่มบิ๊บนะครับ4ทุ่มจะครึ่งแล้วตั้งตั้งแต่2ทุ่มนะครับเขาตั้งแต่2ทุ่มนะอันนี้4ทุ่มจะครึ่งแล้ว
เป็นความรู้นะเป็นความรู้ให้ประชาชนที่ถูกกดคนได้สังเกตนะครับทำไมครับพี่แต่ว่าเป็นยังไงเราใช้กล้องมาดีเราใช้กล้องโทรศัพท์ซูมก็สามารถที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือนะครับออกมาขึ้นมาบันทึกถ้ามันเปิดมันจะกระพริบอย่างนี้อันนี้คือถูกไหมใช่ไหมตัวเต็มเลยใช่ไหมของตัวต่อเลยใช่ไหมใช่โอ้โหทุกคนนะครับกดดังนะครับดังในทางไหนก็ที่เราต้องการโอ้ยปิดหน้าเลยโอ้เปิดให้มันรอหน่อยหาเท้าร่วมจะได้อีกนะครับอเมริกาเขาจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับนักท่องเที่ยวจะได้แบบน่าเห็นอย่าไปใช้คำว่าพฤติกรรมนะคือการทำงานแล้วกันนะครับเป็นท้อนกับการทำงานแล้วกันบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับถ้าพูดอย่างนั้นนะผมบอกว่าตั้งเสียตังค์แล้วมั้ยเฮ้ยกิเลสตัณหาซื้อของได้ออกพี่ขอแก๊งแก๊งนี่แก๊ง6ลูกซิ่วแก๊ง6ลูกซิ่วชื่อเป็นมงคลนะ6ลูกซิ่วนะคือไลฟ์จนแบตจะหมดนะครับแต่กำลังใจไม่หมดเพราะว่าทางพี่น้องนะครับทางบ้านรับชมไปด้วยกันนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับคือถ้าจะเลิกมันก็ยังไงอยู่นะครับก็ขอยืนให้มันครบเวลาแล้วกันนะเขาตั้งประมาณ2 ทุ่มทุกวันถึง5 ทุ่มจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าการตั้งนะครับถนนสุขุมวิทเป็นถนนที่รถติดค่อนข้างที่จะมากนะครับมันนะผมบอกตรงมันไม่เหมาะสมเลยไม่จริงไงถามว่าได้นี่นะโอ้ไปจากแถวปั๊บบางจากอ่ะยังโอเคไงเพราะว่าพอเขาให้ชะลอตัวปั๊บเนี่ยจะเข้าไปดูในเพจจิตใจที่ได้สู้ได้นะครับผมถ่ายไว้ก่อนที่จะพี่แจ็คจะมาไลน์นะก็จะเห็นเลยว่ารถติดยาวไฟแดงเส้นสุขุมวิทเพราะว่าหน้าที่หลักของอันนี้ขนส่ง62เส้นสุขุมวิทถ้าใครวิ่งเส้นนี้ประจำจะรู้ดีว่าเขาจะตั้งตรงนี้ประจำเพราะอะไรรู้ไหมครับคือประมาณบ้านมันวิ่งเขาไปต่อไฟมาจากบ้านเพื่อมาเสียบป้ายไม่ใช่ของกล้วยมันต้องมีเตือนตั้งแต่ก่อนอันนี้สเกลไม่มีแล้วนะสเกลมาแล้วใต้เหมือนเข้าป่าบุกไปไหมตรงนู้นใช่ไหมสเกลมาแล้วไม่มีป้ายตรงทางเข้าผมตรงป้ายอันนี้น้อยเหรอได้โอ้ป้ายน้อยๆนั่นๆๆๆเมื่อสักครู่สเกลยืนหนักไปนู่นแต่ตอนนี้สเกลมาแล้วสเกลขี่รถมาแล้วนู่นเอารถไปจอดนู่นแล้วสเกลจะบอกว่าพ่อกับป้าเมื่อก่อนหน้าเปียกเลยกับเพื่อน2แผ่นอะไรคนนั้นกับเพื่อน2แผ่นน่ะมันเล็กนิดเดียวนะครับเล็กนิดเดียวไม่เลยจริงๆไอ้เนี่ยกล้วยเนี่ยมันกล้วยมาให้กำลังใจไม่ให้กำลังใจเราไม่ได้ไปกัดเราไม่ได้ไปกีดขวางอะไรหรอกเรามาให้กำลังใจเฉยเห็นไหมพอเรามาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ท่านก็ยืนเห็นไหมไม่เหนื่อยเห็นไหมไม่เหนื่อยไม่ลำบากเห็นไหมพอเราไม่มาให้กำลังใจนี่โอ้โหพากันวิ่งเต็มถนนเลยดักซ้ายดักขวาดักซ้ายดักขวาโบกันโอ้ยเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอที่ผมแอบถ่ายลงให้ดูว่าข้อแตกต่างเป็นยังไงระหว่างที่เรามาไลฟ์สดกับที่เราแอบถ่ายวิดีโอไว้มันจะแตกต่างยังไงเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะเดี๋ยวเราเอาภาพมาพูดกันเราจะไม่พูดเปล่าๆโหดูลมดูแรงไม่แรงดูครับลมเย็นมากลมเย็นเราไปกีดขวางเขาอีก
ก็เดี๋ยวขอยุติไลฟ์สดเท่านี้กันนะครับผมไปต่อไปแล้วแบตผมหมดพอดีเดี๋ยวดูก่อนเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลือ 6% ไม่ใช่คนรวยนะไม่ใช่คนรวยนะเป็นตำรวจแบตผมเหลือ 6% พอดีก็อันนี้หัวหน้าด่านเลยเขาว่าจะใกล้เวลาเลิกก็แหละนะครับเพราะว่าตั้งไปก็มันไม่เหมือนไปก่อนแล้วนี่ก็มีกล้องนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมบันทึกวิดีโอเนี่ยนะครับบอดี้แคเมร่าไม่มีการเปิดบอดี้แคเมร่าไม่เปิดแต่พอผมเขารู้ว่าผมมาแล้วผมยืนอยู่ข้างบนเขาเปิดเขาพากันเปิดบอดี้แคเมร่าปุ๊บปั๊บ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 เลยมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่าสงสัยไหมเนาะทั้งๆที่ก่อนที่คุณมันจะปฏิบัติหน้าที่คุณก็เช็คความพร้อมของกล้องอะไรมันเรียบร้อยก่อนใช่ไหมมันต้องมีการตรวจแถวด้วยไม่ใช่หรือใช่ตรวจได้ไงว่าสาธิตไม่มาใครจะตรวจโอ้โหคนมีเต็มหลักกล่องเลยตรวจเลยตรวจเลยรถพ่วงตรวจได้ครับพี่น้องเลยตรวจได้ป่ะไงพูนขึ้นมาเลยพูนขึ้นมาเลยครับหินนะหินนะพี่ครับไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะครับพี่ครับคนรถพ่วงมาทุกหินสูงกว่ากระบะอีกรถพ่วงมันทุกหินสูงกว่ากระบะอีกแต่เขาไม่เรียกเขาไม่เรียกเขาไม่เห็นเขาบอกว่ามันอยู่ในกระบะมองไม่เห็นแต่ขนหินพูนกระบะคงไม่เกินนะเนาะน้ำหนักคงไม่เกินหรอกเนาะเขาคงจะชั่งมาแล้วแหละเนาะหินพูนล้นกระบะน้ำหนักจะเกินไหมลองใช้พิจารณญาณในการรับชมนะครับรถพ่วงบรรทุกหินพูนกระบะขึ้นมาเกินไหมน้ำหนักพอเป็นรถแบบผู้ประกอบการนะครับจริงจังเลยไม่เห็นเลยไม่มองเลยอ่ะไอ้มองเขาไม่เอารถใหญ่เขาบอกแล้วไม่เอารถใหญ่เอามอเตอร์ไซค์ไม่น่าเชื่อเนี่ยประเทศเราอ่ะต้องหมดเอาเงินภาษีของเรานะครับไปซ่อมแซมถนนที่พังอ่ะเขามีหน้าที่เรียกจับมอเตอร์ไซค์เขามีหน้าที่เรียกจับมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะครับพรบทางหลวงเนี่ยถ้าบรรทุกน้ำหนักเกินนี่โทษหนักนะครับหนักกว่าพรบจราจรอีกนะแต่เขาก็จะบอกว่าเอ้ยผมไม่มีอำนาจมันเป็นพรบทางหลวงจับรถน้ำหนักเกินไม่ได้เลยเขาก็จะพูดอีกไงแบ่งปันบรรยากาศไม่ชัวร์เดี๋ยวผมให้ดูมุมใต้สะพานลอยพอดีสะพานลอยอันนี้มันยื่นออกมางี้ไงเดี๋ยวให้ดูมุมใต้สะพานลอยนี่มีเว้าให้ดูดิโอ้สะพานลอยนี่ดีมากดูเรียกรถโอ้ย10ล้อเอาไปกินใครจะรับผิดชอบเนี่ยฮะเรียกรถมอเตอร์ไซค์ให้หยุด10ล้อเอาไปกินนี่ใครจะรับผิดชอบเนี่ยครับหน้าด่านมีอยู่แค่นี้เนี่ยหน้าด่านมีอยู่แค่นี้นะครับเนี่ยดูให้ดูหน้าด่านนะไอ้ป้าย150เมตรน้อยหนึ่งนู้นอยู่นู่นน้อยหนึ่งแต่หน้าด่านมีอยู่แค่นี้หน้าด่านมีอยู่แค่นี้ครับนี่แล้วก็ยืนเรียกหยุดกลางถนนเลยถามว่ามันความปลอดภัยไหมอุ้ยเกือบชนกันเป็นไงโอ้ถ้าชนกันเมื่อกี้ผมได้ภาพเด็ดเลยเมื่อกี้เกือบชนกันมุมนี้ชัดเ
สาวโอ้วิธีเรียกรถอย่างนี้น่าเกลียดอ่ะผมบอกเลยว่าน่าเกลียดเรียกรถแบบนี้จริงมันจะชนกันหลายครั้งแล้วรถมันจะชนกันหลายครั้งแล้วดูวิธีเรียกรถดูวิธีการเรียกรถเขาชนกันหลายครั้งแล้วเรื่องของเรื่องอ่ะโอ้ย 6% ทำไมเหลือนานจังอ่ะเหลือ 3% แล้วนะแบตผมเหลือ 3% แล้วนะถ้ามันดับก็ดับไปเลยนะครับเดี๋ยวว่ากันนะรอวูปิดหน้าปิดตาดูหุ่นแกนี่โอ้โหดูสมบูรณ์มากหุ่นแกนี่สมบูรณ์มากบอกเลยว่าหุ่นสมบูรณ์มากนี่ดูคนนี้ดูหุ่นโอ้โหดูหุ่นแต่ละคนเห็นไหมสมบูรณ์มากโอ้ยเรียกรถหยุดเรียกรถหยุดอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยไปเรียกรถหยุดกลางถนนไอ้รถกระบะตามหลังมาจะจิ้มตูดเราดิเก็บจากถนนสร้างมาให้รถวิ่งพวกคุณมายืนดักกันดักทุกวันด้วยนะขยันเกินโอ้อาทิตย์ละวัน2วันก็ค่อยยังชั่วหน่อยอันนี้เล่นทุกวันเลยอ่ะแล้วยืนดักโบกรถโอ้โหรถจะชนกันตายดูดิไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับจราจรสน.พระโขนงเนี่ยตั้งด่านรถเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วนะครับแต่ผู้เสียหายเขาไม่เอาเรื่องผู้เสียหายที่เกิดอุบัติเหตุเขาไม่เอาเรื่องประกันรับผิดชอบไปแต่ต้นเหตุคือพากันมาตั้งด่านแบบนี้แหละแล้วก็เรียกรถกระทันหันเนี่ยแหละหลายครั้งแล้วนะครับแต่ไม่เคยปรับปรุงแก้ไขก็คือเหมือนเดิมตั้งเหมือนเดิมจราจรสน.พระโขนงนะจำไอ้ที่รถมอเตอร์ไซค์ชนตูดหน้าสน.ได้ไหมอันนั้นเราก็ดำเนินการไปแล้วนะครับตอนนั้นน่ะเขาปิดไฟให้มีการเสียบปลั๊กปิดไฟให้ดูหุ่นแต่ละคนนี่ปึ๊กๆเท่านั้นแหละนะหุ่นแต่ละคนเนี่ยโอ้โหท่วนท้วนสมบูรณ์ดีมากดูเดินมันถนนนะพี่ไม่ใช่สนามฟุตบอลแม่เดินโชว์หุ่นนี่ได้โอเคแบตผมหมดพอดีขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านวอร์14เรียบร้อยสวัสดีครับ